ครับเด็กๆทั้งที่อยู่ในห้องสดแล้วก็ที่ดูทางบ้านด้วยนะครับเมื่อกี้เขาแนะนาผมไปหมดแล้วล่ะโอเคเรามาเริ่มเรียนชีวะกันเลยดีกว่านะครับปีนี้พี่เปลี่ยนเรื่องสอนนิดนึงละกันนะเพราะว่าถ้าอยากเรียนเรื่องอื่นก็ไปดูปีก่นกอนๆได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเลือกอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการลําเนียงน้ำนะครับซึ่งการลําเนียงน้ำลำเนียงอาหารในพืชเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะมากทั้งในข้อสอบแพทแล้วก็กสอบ,บทเนาะ เพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยละกันนะครับ uh, uh, เดี๋ยวผมใช้ PowerPoint นะ mm. เด็กๆก็จดตามไปละกันแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจจะโหลด PowerPoint หลังจากผมสอนเสร็จ mm. ก็คือไปโหลดบนเว็บก็ได้นะครับ mm. ผมเขียนเว็บไปอยู่ที่หน้าหน้าจอ PowerPoint เลยนะครับ mm. อันนี้นะโอเคเราเข้าไปโหลดในเว็บได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวผมเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะได้อัพขึ้นไปให้นะครับโอเค เรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรามาดูเอาไล n e คร่าวๆก่อนที่ผมจะสอนวันนี้เนี่ยก็คือจะมีอยู่4หัวข้อหลกัหลกๆก็คือการลำเลียงน้ำการลำเลียงอาหารแร่ธาตุแล้วก็ฮอร์โมนพืชนะครับเ,เราจะพยายามไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้เนาะแต่เรามีแค่2ชั่วโมงเราค่อยๆไปแล้วกันโอเคกเ็คือบทพวกนี้ออกเยอะทุกการสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ค่อนข้างยากนิดนึงคือเด็กๆจะต้องคิดตามพอสมควรนะครับเรามาเริ่มเรื่องแรกก่อนละกันก็คือเรื่องของน้ำนะฮะในการบรรยายอันนี้เนี่ยผมจะแบ่งการลำียงน้ําของพืชเนี่ยออกเป็น3ส,สเตปหลักๆนะครับสเต็ปแรกก็คือเราจะดูตั้งแต่น้ําจากด,ดินเข้ามาในรากนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่1โอเคไหมครับส่วนที่2ก็คือจากรากขึ้นไปบนยอดนะครับก็คือตรงนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่จากใบออกไปสู่ภายนอก มันไปได้ยังไงนะครับอันนี้คือเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเราจะเรียนทีละพาร์ทไปก่อนก็คือจากดินเข้าไปในรากจากรากไปยอดจากใบออกไปข้างนอกนะครับเราเริ่มที่อันแรกสุดก่อนเลยนะน้ำจากในดินเนี่ยปกติเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพืชได้น้ําจากในดินถูกปะคาถามก็คือมันดูดซึมมากที่สุดที่ส่วนไหนของรากครับ ขนลากถูกไหมครับบริเวณเซลล์ขนรากเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมน้ําแล้วก็แร่ธาตุมากที่สุดถูกไหมฮะถ้าเด็กๆเปิดในหนังสือก็คือหน้าหนึ่งเนาะเผื่อเผื่ออยากจดตามนะครับในหนังสือก็จะเป็นเอาลายแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการ <c oughs> ดูดซึมน้ํามากสุดเนี่ยที่บริเวณ <c oughs> เซลล์ขนลากถูกไหมครับก็คือรูแทเซลล์นะครับเพียงแต่ว่า อันนี้เป็นคอนเซปหนึ่งที่เด็กๆอาจจะต้องแก้นิดนึงนะครับเพราะผมว่าเด็กๆส่วนใหญ่คิดว่าน้ํามันจากดินเข้าไปในรากได้โดยวิธีอะไรครับออสโมซิสใช่ไหมเออจริงๆแล้วปัจจุบันเราค้นพบแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ออสโมซิสนะครับสมัยก่อนเราเชื่อว่ามันเป็นออสโมซิสแต่ว่าพอเขาไปวัดจริงๆอ่ะเขาพบว่าอัตราการลำเลียงน้ําเข้าไปในเซลล์รากอ่ะครับมันมากกว่ามันเร็วกว่าการออสโมซิสเฉยๆมากเขาก็เลยไปค้คนพบว่าจริงๆแล้วอ่ะครับมันใช้ เอควาพอลินนะครับเอกควาพอลิน mm hmm. ก็คือเป็นโปรตีน hmm. ที่ใช้ในการลำเลียงน้ำโดยเฉพาะ mm hmm. อันนี้เด็กๆจำใหม่เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์มาหาวิทยาลัยเป็นคนออก mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาอ้างอิงตามเนื้อหาใหม่นะครับ mm hmm. ก็คือเอควาพอลิน hmm. นะครับเด็กๆไปเปิดแคมเบลดูก็ได้ครับแคมเบลก็เปลี่ยนละเป็นเอควาพอลินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วยแก้คอนเซปต นิดหนึงนะครับน้ำจากในดินเข้าไปในรากเราใช้เอควอพอลินในการลำเลียงน้ำเข้ามานะครับจริงๆไอเอควอพอลินเนี่ยมันเป็นการลำเลียงแบบ facilitated i f f u s i o n นะครับนะครับเป็นการลำเลียงแบบ facilitated i f f u s i o n ซึ่งคือการลำเลียงที่อาศัยโปรตีนเป็นตัว f a c i l i t y ก็คือตัวที่ช่วยมัน ให้มันลำเลียงน้าได้เร็วขึ้นนะครับโอเคไหมทันนะเนาะพนั้นคอนเปซที่หนึ่งที่เด็กๆต้องรู้ก็คือน้ําจากดินเข้ารากพืชเนี่ยเราใช้วิธีการ facilitation นะครับเข้ามาทางโปรตีนชื่อ A q u o polin นะครับโอเคเนาะถ้าข้าสอบถามว่าลำเลียงแบบไหนก็คือตอบใช้ facilitation e นะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็คือมันเข้ามาในรากแล้วพอมันเข้ามาในรากมันก็ต้องลำเลียงต่อถูกไหมครับถ้าเด็กๆเ,เคยเรียนเนี่ยเด็กๆก็จะจําได้ว่าพืชมันก็ต้องมีหลายชั้นมาก e p i d e r มิสคอเท e ก e ์เอนโดเดมิสเพอริไซเไปจนถึงไซเลมอันนี้คุ้นใช่ไหมโอเคไม่ใช่ความรู้ใหม่นะโอเคน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันพิ่งเข้ามาแค่เซลล์แรกเองคําถามก็คือมันต้องเดินทางไปเรื่อยๆจนมันไปถึงไซเลมถูกไหมคําถามก็คือแล้วมันเดินทางได้ยังไงมันมีอยู่3เส้นทางหลักๆที่เราจะต้องรู้นะครับก็คืออันแรก เดี๋ยวผมเขียนที่เดียวก่อนเลยลวกันนะมันมีอยู่3แบบครับในหนังสือก็น่าจะมีอยู่นะครับแล้วก็ transmembrane นะครับมันมีทั้งหมด3วิธีหลักๆโอเคเด็กๆเคยด้ินคำสามคำนี้ใช่ไหมครับ a p o p l a s t s i m p l a s transmembrane t เคยด้ินปะไม่เคยโอเคอข้อสอบ ข้อสอบออกได้นะครับอ so ันนี้เป็นคําที่มีในหนังสือเรียนสสวทนะครับเป็นคําที่ควรจะต้องรู้จักคืออย่างนี้เวลาน้ํามันเข้ามาในขนลากแล้วเนี่ยมันก็จะลําเลียงต่อเข้าไปในไซเลมทีนี้มันลําเลียงได้ยังไงแบบที่1ก็คืออัปโปพลาสครับคาว่าอัปโปมันแปลว่า away คำว่าพลาสในที่นี้มันหมายถึงไซโตพลาสซึมนะครับหรือโปรโตพลาสซึมก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆมองว่าเซลล์พืชเนี่ยมันมีผนังเซล คือผมวาดรูปน้าเกียจหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะก็คือคือดูออกใช่ไหมมันคือเซลล์พืชเรียงต่อกันอยู่ใช่ไหมครับไอ้ตรงกลมๆข้างในก็คือตัวที่เป็นไซโตพลาซึมเขาถูกไหมทีนี้ถ้ามันเป็นอะพอพลาสเนี่ยปกติก็คือมันเอาเวออกจากไซโตพลาซึมแต่ว่ามันไม่ผ่านไซโตพลาซึมมันไปไงครับมันเลาะผ่านผนังเซลล์ไปเรื่อยๆครับ มันไม่เข้าไปในเซลล์ลาซึมเลยแต่มันเลาะผ่านผนังเซลล์ไปเรื่อยๆครับวิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีอะพ p พลาสครับอ่ะอันนี้คือวิธีแรกครับวิธีที่สองคือคำว่าซิมพลาสซิมพลาสนี่คือผ่านแหลรผ่านโปรโตพลาซึมเลยถูกไหมครับคำว่าซิมมันแปลว่าร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซิมพลาสติกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซิมพลาสติกก็คือ แปลว่ามันทะลุผ่านโปรโตพลาซึมด้วยกันถูกไหมครับซึ่งเด็กๆก,ก็น่าจะเคยเรียนมาแล้วตอนม .4 ผนังเซลล์มันเชื่อมต่อกันโดยมีโครงสร้างที่เรียกว่า plus m o d e s ม m a t คุณไหม <Okay. S 1> ผมว่าสีเขียวนะสีเขียวคือ p l า s modest m a t นะครับ แปลว่าถ้าเป็นซิมพลาสติกเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะผ่านไอ้เจ้าพลสโพเดสมาตาไปเลยถูกไหมครับวิธีนี้เขาเรียกวิธีสองครับก็คือซิมพลาสส่วนวิธีสุดท้ายครับทรานส์เมมเบรนคือผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเลยไม่ต้องผ่านโครงสร้างอะไรพิเศษซับซ้อนทะลุไปเลยแบบนี้ชึบ อันนี้คือวิธีที่สครับคือ trans membrane โอเคไหมพืชชอบวิธีไหนมากสุดครับจริงๆมันก็เกิดได้สวิธีครับทั้งอโปพลาสทั้งซิมพลาสเกิดได้เยอะครับแต่ไอ้แบบสุดท้ายเนี่ยเกิดได้น้อยสุดเพราะอะไรเพราะว่า เยื Year ่อหุ้มเซลล์เรามันเป็นมันมีส่วนที่มันไม่มีขั้วอยู่ถูกไหมน้ํามีขั้วไหมครับน้ำมีขั้วเยื Year ่อหุ้มเซลล์ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นการทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เฉยๆเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากในการทะลุผ่านเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในพืชมันจะใช้2อ,อันก็คือผ่านทั้งอโปพลาสและซิมพลาสเข้าไปถูกไหมครับโอเคเนาะทีนี้คําถาม,มครับมันเป็นแบบนี้ได้ไหมเซลล์ที่1เราอโพพลาสมาครับ เซลที่2ไปซิมพลาสครับเซลล์ Cell ที่3ออกมาอะพอพลาสแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมจริงๆได้ครับจริงๆในพืชเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะมันไม่เคยมาด้วยอะพอพลาสแบบเดียวมันยากมากครับหรือจะซิมพลาสแบบเดียวปกติพืชผ่านชั้นที่1มาเป็นอะพอพลาสไปชั้นที่2ก็เป็นซิมพลาสทั้นที่3กลับมาเป็นอะพอพลาสใหม่ก็ได้ึกภาพออกใช่ไหมคือมันไม่ต้องเป็นต้องเป็นรูเดียวกันหมดแต่ All- in all แล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตาม พอมันมาถึงชั้นชั้นพิเศษชั้นหนึ่งที่เราเรียกว่า endodermis เคยได้ยินชื่อนี้เนาะ endodermis endodermis คืออะไรครับชั้นในสุดของ cortex cortex คือชั้นกว้างๆในเซลลา่าถูกไหม endodermis คือชั้นที่อยู่ในสุดนะครับ ชั้นนี้มีอะไรอยู่ครับอ่าก่อนจะถึงท่อลำเดียงตัว endodermis มันจะมีสารพอกอยู่เป็นแนวคุณคุณชื่อนี้ไหมขึ้นต้นด้วยตัว C cast c a s t a n e น strip โอเคมันจะมีแถบอยู่อันนึงครับเขาเรียกว่าแถบ castanet strip c a s t a n e น strip เป็นสารประเภทซูบาริน และลิกนินนะครับหลายคนจะชอบจำแค่ว่าแคสเปเรียนสตริปมีซูเบอรินอย่างเดียวจริงๆแคสเปเรียนสตริปและตัวเอนโดเดอร์มิสเองนะครับมันมีตัวลิกนินได้นะครับอย่าจำว่ามีแค่ซูเบอรินนะมันมีลิกนินได้นะครับแล้วก็จริงๆอันนี้น่าจะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่เด็กๆน่าจะเข้าใจผิดถ้าสมมติว่าผมตัดล่าข้าโพดอายุ6เดือนแก่แล้วเนี่ยออกฝักละ เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเจอแคสเปเรียนสตริปไหมไม่เจอนะครับแคสเปเรียนสตริปปกติเป็นโครงสร้างที่เจอในรากที่อายุประมาณ3วัน4วันแค่นั้นหลังจากนั้นตัวเอนโดรมิสจะพอกด้วยลิกนินกับซูเบอรินเป็นแถบเลยครับมันจะไม่เป็นแค่เข็มขัดคาดบางๆแล้วนะครับเพื่อจริงๆก็คืออันนั้นคือคอนเซปต์เลยนะครับแคสเปเรียนสตริปจริงๆมันเจอแค่เฉพาะช่วงพืชอ่อนๆถ้าเป็นพืชแก่ๆไม่เจอละแคสเปเรียนสตริปนะครับโอเคอ่ะ มีไปทำอะไรไอแคสปาเลสสตริปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดให้มันเป็นเทคนิคเทอร์มเลยก็คือมันกัดน,นะครับน้ำจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามก่อนที่จะมาถึงมันเนี่ยจะอัพอปลาจะซิมพลาจะทานสบเบนตามสบายครับแต่พอมันมาถึงชั้นเอนโดเดอร์มิสสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะอัพอปลาสไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้เจ้าลิกนินกับซูบารินมันพอกปิดไปหมดเลยนะครับสิ่งที่มันทำได้ก็คือ ตัวแคสเปเลียนสตริปะคบมันจะบังคับให้น้ำไหลเข้าเซลล์แบบซิมพลาสเท่านั้นอันนี้ใส่ดอกจันไว้เลยนะครับน้ำพอมันผ่านมาถึงตัวเอนโดเดอร์มิสอะครับมันจะเข้าแบบซิมพลาสเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะมาด้วยวิธีไหนก็ตาม มันจะถูกบังคับให้เข้ากับซิมพลาสเท่านั้นคำถามสำคัญกว่าครับทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะไม่เคยสงสัยหรอตอนเรียนครูก็จะบอกว่าเอนโดเดมิสมีแคสเปเรียนสตริปนะเธอแล้วมันก็ไม่ให้น้ําผ่านผนังเซลลได้ต้องผ่านซิมพลาสเท่านั้นคําถามคือท,ทําไมอ่ะจริงๆแล้วคือมันใช้ในการควบคุมอัตราในการลำเลียงน้ำครับ มันควบคุมในเรื่องของการแร่ธาตุได้เด็กๆนึกภาพนะเวลามันเอาน้ําเข้ามาเนี่ยมันมีแร่ธาตุเข้ามาด้วยถูกไหมถ้ามันวิ่งไปเรื่อยๆลาเลียงไปเรื่อยๆผ่านผนังเซลลแร่ธาตุมันก็เด p เขาเรียกอะไรมันก็ตกอยู่ตามติดอยู่ตามผนังเซลลถูกไหมครับพืชก็จะเอาเข้าไปไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่การฟอสหรือการบังคับให้น้ําเนี่ยมันต้องผ่าน e อ d โด e r อร์มันทําให้เซล่ะครับสามารถเลือกที่จะเอาไอออนบางอย่างเข้ามาในเซลล์ได้ถูกไหมครับเลือก การคัดเลือกแร่ทาตดเพราะฉะนั้นจริงๆฟังก์ชันหลักๆของมันเลยเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเราควบคุมอัตราการลำเลียงน้ำเข้ามาในรากพืชสองก็คือเราควบคุมอัตราการลำเลียงแร่ทาาดเข้ามาในรากพืชครับ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมได้สองอย่างก็คือควบคุมอัตราการลำเลียงน้ําเข้ามาในรากพืชแล้วก็ควบคุมการลําเลียงแร่ธาตุเข้ามาในรากพืชได้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของแคสเปอรินสตริปนะโอเคเปล่าโอเคเนาะง่ายๆความรู้เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วจะสอบแล้วนี่ใช่ไหมสู้ๆนะโอเคจริงๆชีวะเนื้อหามันเยอะแหละแต่ว่าผมว่าข้อสอบมันง่ายนะหรือผมคิดไปเอง ข้อสอบหมายถึงเทียบก,กับฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยฟิสิกส์น่าจะยากกว่าชีวะมันไม่คิดเลขอะชีวะตรงไปตรงมาครับปัญหาอย่างเดียวของชีวะคืออะไรรู้ไหมจําไม่ได้ครับถูกไหมแก้ยังไงอะจาไม่ได้ก็จําถูกต้อง <laughs> อ่านหนังสือเยอะๆครับจาไม่ได้ก็อ่านหลายๆรอบพยายามหาเหตุผลในสิ่งที่เราอ่านอะอย่าจําแบบจําข้อความในหนังสืออย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกจริงๆลองพยายามถามตัวเองว่าเอ๊ะ e ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนึกออกไหมาถามหน่อย เวลาเวลาอ่านมันจะได้รู้สึกว่าสนุกเคยอ่านหนังสือเด็กแล้วรู้สึกสนุกไหมเออรู้ใช่ไหมเออนึกว่าเราเป็นคนเดียวคือเราชอบอ่านหนังสือมากตอนเด็กๆอ่านล้วจะรู้สึกว่ามันได้อะไรใหม่ๆอ่ะแล้วมันก็รู้สึกตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นใช่ไหมปกติปกติผมชอบอ่านตลอดอะขนาดไอ้เนื้อหาแบบนี้ผมสอนมาเป็นสิปีแล้วอะเราก็นั่งอ่านตลอดนะรู้สึกว่าอ่านเปลี่ยนเล่มใหม่อ่านก็ได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นอลไอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่นะฮะโอเค อันี้เวเรากลับมาในพืชของเราดีกว่าก็คือเรารู้แล้วน้ําเข้ารากพืชฟาสิลิเทตเข้ามาถูกไหมลําเลียงผ่านเข้ามาในชั้นคอเทก็กเต็มไปหมดเลยพอมาถึงเอนโดดมิสมันก็เจอแคสเปอรินสตริปมันทำให้เป็นซิมพลาสน้ํามันก็เข้าไปในท่อใส่เล่มได้เราเพิ่งเข้าไปในท่อใส่เล่มถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปเส้นทางการลําเลียงนะครับใ,ในในชีทหนังสือก็มีอยู่นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปอะครับเส้นสีชมพูก็คือจะเป็นเส้นอโปพลาส แล้วก็เส้นสีฟ้าก็จะเป็นเส้นที่เป็นซิมพลาสแต่ว่าอย่างที่บอกนนะครับในความเป็นจริงคือมันสลับหมดนะอปโปพาซิมพาสแล้วแต่อลมมันก็จนสุดท้ายก็คือเข้ามาถึงตรงนี้เอนโดเดมิสเราก็จะมีแคสเฟลริสตริปอยู่ถูกไหมครับก็ฟอสชห้น้ำมันเข้ามาด้วยซิมพาสเท่านั้นถูกไหมตอนนี้ซิมพาสเท่านั้นละนะครับแล้วก็เข้าไปในท่อใส่เล่มโอเคเนาะไปเราไปต่อครับอันนี้คือเส้นทางการลำเลียงน้ำของมันนะฮะโอเค อันนี้ก็เหมือนกันครับผมใส่รูปเพิ่มมาเฉยๆเพื่อเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากกลับไปโหลดดูรูปก็กลับไปโหลดได้นะครับก็ตามนั้นโอเคไปไปเหมือนกันทีนี้โอเคเราเข้ามาในใส่เล่มละขั้นตอนต่อมาก็คือมันต้องลำเลียงขึ้นไปบนยอดถูกไหมเออจริงๆผมชอบการเปรียบเทียบนี้มากว่าจริงๆการลำเลียงน้ำในท่อใส่เล่มขึ้นไปครับมันคือการดูดน้ำนั่นแหละลิทเติลอรลี่เลยมันคือการดูดน้ำจริงๆจากหลอดนะครับหลอดคืออะไรครับ หลอดคือเวเซลเวลาเราดูดน้ําเราใช้แรงดันหรือแรงดึงครับถ้าเราใช้แรงดันน้ํามันจะทะลักออกมาจากแก้วเลยถูกไหมเราใช้แรงดึงถูกไหมครับเราดูดมันขึ้นมามันเกิดเนกาทีฟเพรสเชอร์ขึ้นมาน้ํามันถึงดึงขึ้นมาที่ปลายหลอดได้ถูกไหมครับพืชแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับพืชใช้แรงดึงเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซปต์หลักๆของเราเลยนะฮะทีนี้ปัญหาอันนึงของเด็กๆมอปลายเนี่ยมักจะเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งครับ เด็กๆเคยได้ยินแรงดันลากปะเออหลายๆคนจะบอกว่าแรงดันลากเนี่ยคือส่วนที่ช่วยในการลําเลียงน้ําขึ้นไปบนยอดสูงสคงาตอบคือไม่ใช่นะครับผิดแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามารู้จักการลําเลียงน้ําปกติก่อนเด็กๆคิดว่าต้นไม้ที่มันสูงที่สุดในโลกนี้มันสูงสักกี่เมตรอะหลายสิบเมตรอะยี่สิบสาสิบโดยเฉลี่ยต้นสนคือประมาณยี่สิบสาสิบเมตรต้นสนสูงสูนะครับ คือมันยากมากเลยนะการเอาน้ําจากในดินแล้วขึ้นไปบนที่มันสูงประมาณ20 30ิเมตรข้างบนหน่อยครับแต่กระบวนการมันน่ามระหลามากคือกระบวนการมันใช้แค่ฟิสิกส์กับเคมีธรรมดาครับที่ไม่ต้องใช้เซลล์อะไรเลยกระบวนการมันง่ายจนง่ายจนน่าตกใจครับจริงๆฟังแล้วดูเวอร์ไหมโอเคจริงๆแล้วแรงหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำคืออะไรครับเขาเรียกว่า transpiration pull เคยได้ยินไหม แรงดึงจากการไคลน้ำเนาะหลักการของมันคืออะไรครับก็เด็กๆนึกภาพนะ ผมเป็นโมเลกุลน้ําที่อยู่ตรงใบพอดีนืกอภาพออกไหมผมคายน้ําออกไปตัวผมก็หลุดออกไปที่อากาศถูกไหมครับใช่ปะสมมุติว่าจากน้ําไปจนถึงรากเนี่ยสมมตินะสมมติมีน้ําต่อกัน100โมเลกุลนืกภาพออกไหมโมเลกุลผมคือโมเลกุลที่100อยู่ตรงขอบใบเลยตรงปากใบตรงรูปากใบเลยผมหลุดออกไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมก็ไปดึงไอ้เพื่อนคนที่99 ขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งเดิมผมถูกไหมครับถูกปะคนที่99ก็ไปดึงตำแหน่งที่98ขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆถูกไหมครับสุดท้ายมันลงไปถึงตรงลากอะครับตัวที่1ก็ไปดึงตัวที่อยู่ในดินนะครับเข้ามาแทนที่มันไปนึกภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการมีแค่นี้ครับ transpiration p o o l ก็คือทุกครั้งที่โมเลกุลน้ํามันหลุดออกไปจากใบอะครับมันจะดึงให้น้ำโมเลกุลถัดไปเข้ามาแทนที่ตัวมันเองเรื่อยๆถูกไหมครับ อันนี้คือแรงดึงจากการคายน้ำครับเขาเรียกว่า transpiration pull โอเคไหมเงื่อนไขสำคัญคืออะไรครับจะเกิดกระบวนการนี้ขึ้นได้มันต้องเกิดการคายน้ำขึ้นโอเคเราถึงลุดออกไปถูกไหมต้องมีอะไรอีกมันต้องจับกันได้ถูกไหมครับถ้าวันหนึ่งเราเกลียดเธอแล้วอ่ะเราไม่จับเธอแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไม่ไปต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องมีแรงยึดเหนี่ยวในการดึงน้ําขึ้นมาแทนที่ตัวมันเองถูกไหมครับแรงนั้นเขาเรียกว่าแรง โคฮีชันโคฮีชันคือแรงที่ยึดเดี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำแต่ละโมเลกุลถูกไหมครับจริงๆมันเรียกซะสวยมากเลยอะโคฮีชันรู้ไหมว่าจริงๆแล้วโคฮีชันคืออะไรน้ำเกาะกันด้วยอะไรครับพันธะไฮโดรเจนบอลครับโคฮีชันเป็นชื่อที่สวยหรูของไฮโดรเจนบอลแค่นั้นเองครับน้ำมันก็เกาะกันด้วยไฮโดรเจนบอลนั่นแหละ ถูกไหมใช่ไหมน้ํามันเกาะกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้หรอกครับมันก็ดึงด้วยไอตัวไฮโดรเจนบอลดึงน้ําถัดเข้ามาเรื่อยๆทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้ครับมันมีอีกแรงที่เกิดขึ้นคือแอดดิชันครับแอดดิชันคือแรงของอะไรครับน้ํากับผนังผนังท่อลําเรลียงถูกไหมฮะ มันคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างน้ากับผนังท่อลํา,า,าลเลียงครับที่มันช่วยให้มันไต่ขึ้นไปบนท่อลําเลียงขึ้นไปเรื่อยๆได้ถูกปะก็คือมี2แรงนี้ง่ายๆก็คือมีโคอิชันกับแอดฮิชันคือแรงที่สําคัญที่สุดนะฮะโอเคเปล่าอันนี้คือแรงหลักครับแรงที่1มันมีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ช่วยให้เกิดการลําเลียงน้ําขึ้นไปที่ปลายยอดได้แต่อันนี้น้อยครับคือเขาเรียกว่าแคปิลารีแอคชั่น โอเคไหมจริงๆแค่พี่เลคาิลารีแอคชั่นก็เป็นคำศัพท์ที่ดูสวยหรูเหมือนกันครับถ้าภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เรียกว่าแรงตึงผิวนั่นแหละครับ surface tension นัเฟฟเ่นแหละผมทำการทดลองง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมเอาน้ำใส่ถังไว้แล้วผมก็เอาหลอดเสียบปักลงไปในน้ำนึกออกไหม ผมเอาหลอดสามขนาดครับเอาหลอดอันแรกก่อนหลอดชานมไข่มุกนึกหลอดชานมไข่มุกออกใช่ไหมหลอดมันจะเป็นไงเออหลอดมันใหญ่เบ่งเลยถูกปะเพื่อดูดอีไข่มุกขึ้นมาแล้วก็เคยประสบปัญหาไหมอะเราไม่เคยกินชานมไข่มุกโดยที่ไข่มุกหมดก่อนชา <c oughs> เป็นเป็นปัญหามากจริง <c oughs> ปกติหลังๆก็เลยเปิดฝาแล้วก็ช้อนตักกินก่อนแต่จริงๆีภาพเอาหลอดนะเอาหลอดชานมไข่มุกปักลงไป หลอดที่สองผมเอาหลอดกาแฟธรรมดาครับหลอดเวลากินซื้อน้ําชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นขวดใส่ลงไปหลอดอสุดท้ายครับผมเอาหลอดนมเปรี้ยวหรือหลอดในนมกล่องนึกออกไหมอันมันจะเล็กๆนิดนึงนะครับโอเคผมปักลงไปในถังน้ําอันเดียวกันคําถามก็คือมันจะมีน้ําขึ้นมาเกาะที่หลอดถูกไหมอันไหนขึ้นสูงสุดครับหลอดนมเปรี้ยวถูกไหมครับหลอดนมมันจะขึ้นมาเยอะสุดถูกไหมสูงสุด หลอดหลอดกาแฟนี่เฉยๆก็กลางๆไม่เยอะมากจริงๆทว่าที่ถูกต้องต้องเป็นโค้งๆด้วยใช่ไหมแบบเคมีแล้วถ้าเป็นเป็นหลอดชานมไข่มุกอะอุ้ยมันมันสูนเท่ากันอะ่ะขอแก้ก่อนโอเคแล้วอันชานมไข่มุกอะขึ้นๆมันขึ้นนะแต่น้อยมากเลย แสดงว่าระดับน้ําที่สูงขึ้นอันนี้ยมันแค่เสียบไปเฉยๆไม่ได้ทาอะไรกับชีวิตมันเลยถูกไหมครับน้ําก็ไต่ขึ้นมาแล้วอันนี้มันไต่ขึ้นมาเพราะแรงตึงผิวเลยล้วนๆเลยครับจะเห็นว่าอะไรเป็นตัวแปรสําคัญที่ให้ระดับน้ํามันสูงขึ้นครับผนังหลอดสมมุติว่าผนังมันเหมือนกันเลยเป็นเป็นหลอดคุณภาพเดียวกันความหนาเท่ากันเส้นผ่าศูนย์กลางถูกไหมครับยิ่งแคบมันยิ่งขึ้นได้สูงขึ้นถูกไหมและคิดว่าไอ้เวสเซลของเราเนี่ย มันเล็กกว่าอีลอตนมเปรี้ยวไหมเล็กกว่าเยอะไหมเล,กกเล็กกว่าเยอะถูกไหมครับแปลว่าผมแค่เอาเวเซลไปเสียบลงไปในดินเนี่ยน้าก็ขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมโดยอัตโนมัติแล้วมันก็โตไปกับพืชถูกไหมเวลาพืชมันโตขึ้นไซเลมมันก็โตขึ้นน้ามันก็ไหลาตามไปเรื่อยถูกไหมครับเพราะกระบวนการทั้งหมดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติของฟิสิกส์และเคมีไม่มีอะไรเป็นชีวะเลยในนี้ไม่มีเลยเห็นปะไฮโดรเจนบอลแคปิลลรีแอคชัน่นเซอร์เฟเตเอนชัน่นเคมีฟิสิกส์หมดเลย พืชไม่ต้องทําอะไรเลยครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของพืชเองอันนั้นคือความน่าสนใจของพืชนะแล้วก็โอเคเด็กๆคิดว่าวันหนึ่งอ่ะพืชมันคายน้ําสักเท่าไหร่เอาต้นข้าวโพดก็ได้ครับต้นข้าวโพดข้าวโพดโตเต็มใบหนึ่งต้นอ่ะคิดว่าวันหนึ่งมันจะปล่อยน้ําออกมาได้เท่าไหร่ปกติแล้วเขาบอกว่าไม่มีคนเคยทําเขาบอกว่าต้นข้าวโพดหนึ่งต้นนะครับมันสามารถปล่อยน้ําได้สูงสุดถึง10กว่าลิตรนะ สิบกว่าลิตรต่อวันวันหนึ่งเราฉี่แค่หนึ่งจุดห้าลิตรอ่ะมันปล่อยได้ยี่สิบกว่าลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการไม่ลดลืมลดน้ําวันหนึ่งเนี่ยพืชบางอย่างมันก็เหี่ยวแล้วถูกไหมครับเพราะกระบวนการมันต้องเกิดต่อเนื่องตลอดเวลาจริงๆแล้วการขายน้ําเลยเป็นกระบวนการที่สําคัญมากของพืชเพราะว่ามันคือกระบวนการแอคทีฟอะทาให้ทุกอย่างในพืชมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมฮรโอเคเนาะเข้าใจไอเดียเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแรงหนึ่งจากการขายน้ําแล้วก็แคปิลารีแอคชันนะครับซึ่ง มันจะแปล6กพันไปกับขนาดเส้นผ่าสูนย์กลาง h คือความสูงมันจะแปล6กพันไปกับขนาดรัศมีของท่อลำเลียงนะครับโอเคสบายๆนะไปต่อนะคือข,ข้อสอบบทนี้ออกคอนเซปต์ไม่ออกชื่อเฉพาะเท่าไหร่ครับแต่ออกคอนเซปต์จริงๆว่าเด็กๆเ,เข้าใจไหมว่ามันถูกมันเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ก็ coition a d i t i o n ธรรมดานะครับโอเคอันนี้น่าสนใจครับ เด่เดลองนึกภาพนะในวันที่อากาศร้อนจัดร้อนแบบสงการอะร้อนแบบช่วงสงการอ่ะเราเป็นต้นไม้อะครับแดดแบบทะลุทะลวงมาเลยครับคําถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นครับพืชก็ข่รน้ําเหมือนเดิมเยอะขึ้นหรือน้อยลงเยอะขึ้นถูกไหมครับลองนึกภาพสิเพื่อนร้อยคนน่ะแล้วอีคนที่รอยวิ่งไปแล้วแล้ววิ่งด้วยความเร็วแบบ สปีดแบบโคตรเร็วเลยเนึกอ,ออกไหมวิ่งไปเร็วๆมากๆขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเพื่อนคนข้างหลังวิ่งตามไม่ทันเกิดอะไรขึ้นปล่อยมือกันถูกไหมครับถูกไหมเวลาปล่อยมือกันในพืชเกิดอะไรขึ้นครับเกิดฟองอากาศขึ้น,นครับอันนั้นคือปัญหาของพืชเลยเวลาเกิดเมื่อไหร่ก็ตามสวนในญ่มันจะเกิดเมื่อเวลาที่แบบอากาศมันมันมีการคายน้ําเร็วเกินแล้วปรากฏว่าน้ำที่มันออกไปแล้วเนี่ยมันดึงเพื่อนขึ้นมาไม่ทัน ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดภาวะหนึ่งครับเขาเรียกว่า Cavitation มี Air Bubble ก็คือเป็นฟองอากาศเกิดขึ้นภายในท่อลำเลียงปัญหาของกระบวนการนี้ก็คือพอมันเกิด Cavitation ขึ้นเนี่ย มันขัดขวางการลำเลียงน้ำแน่ๆมันอินเทอร์รัปไปเลยการลำเลียงน้ําเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับใช่ไหมเพื่อทำไงมีตะแกรงก็ช่วยได้ครับการมี perforation plate ในเวสเซลเองก็ช่วยได้ในเวสเซลเราจําได้เนาะมันจะมีแผ่นตะแกรงอยู่ก็จะช่วยลดการเกิดไอฟออากาศก็ได้ครับอะไรอีกจริงๆเด็กเคยได้คำว่าพิษไมีไพิษ not n o th นะผิด pi t เฉยๆถ้ามี h มันจะเป็นตรงกลางของต้นไม้ันคนละแบบพิทอันนี้คือรอยบางบนผนังเซลล์ครับคือเด็กๆรู้ใช่ไหมว่าเซนเซลมันมีผนังเซลล์แบบ secondary cell wall ผนังเซลแบบเซล์ทุติยภูมิผมไม่รู้ว่าเด็กๆใช้คำว่าอะไรนั่นแหละมันมีการพ่อของลิกนินอยู่แต่เวลาเขาพอ่อเขาไม่ได้พอกหมดครับมันมีบางบริเวณที่ไม่พอกบริเวณนั้นเขาเรียกว่ารอยบางหรือรอยเว้าวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าผิท พิษเนี่ยเป็นทางลัดครับสมมติว่าผมเป็นน้ำผมขึ้นมาปุ๊บอ้าวเจอฟองอากาศผมทำไงผมก็เลี้ยวขวาออกเลี้ยวซ้ายออกออกไปทางอิูพิษเนี่ยแหละครับไปเซลล์ข้างๆพอมันเลยส่วนน้ำตรงที่มันเป็นอากาศไปแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ชึบสบายถูกไหมครับโอเคไหมแต่ถ้ามันเป็นพืชขนาดเล็กครับปกติก็คือมันก็จะมีกลไกอยีกอันหนึ่งคือใช้แรงดันลากในการดันฟองอากาศให้มันหลุดออกไปได้ตอนกลางคืนนะครับ แต่พืชต้นใหญ่ๆเลยอะถ้ามันเกิดฟองอากาศขึ้นเอาจริงๆแล้วมันทําอะไรรู้ไหมมันไม่ทําอะไรครับก็ปล่อยมันตายไปครับคือมันตายอยู่แล้วด้วยก็ปล่อยมันเลิกลําเลียงไปครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแก่นไม้เคยได้ยินไหมเราบอกว่าแก่นไม้คือใส่เล่มที่ไม่ได้ลำเลียงน้ําแล้วถูกปะก้อสสวนใหญ่มันเกิดจากอันนี้แหละครับคือฟองอากาศพอมันไปตันปุ๊บโอ้ยขี้เกียจแก้ปัญหาแล้วปล่อยมันตายไปปล่อยให้มันเลิกลำเลียงไปแล้วมันก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาแทน พืชมันไม่เหมือนเรานี่มันอ้วนได้อลิมิตถูกไหมจริงๆเราก็อ้วนได้อลิมิตเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละพืชมันก็โตของมันไปเรื่อยๆได้ก็สร้างใหม่สร้างใหม่ไปได้ไม่เป็นไรโตไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปกติก็ปล่อยมันไปครับก็ทาอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆมันแก้ปัญหาได้อยู่แต่ว่าถ้าต้นใหญ่ไปแล้วก็ช่างมันคือคือเด็กๆคิดว่าใส่เล่มที่มันไม่ลาเบียงน้ําแล้วอ่ะมันมีประโยชน์ไหมไม่มีเหรอเราว่ามีมากเลยนะมันใช้ในการคาจุนไงเพราะตัวใส่เล่มเองมันแข็ง มากถูกปะใช่ไหมเออเคยสงสัยไหมอันนี้อันนี้นอกเรื่องแบบวิชาการใสเล่มเนี่ยมันมีอิเทคิดกับเวสเซลใช่ไหมมันมี secondary cell wall ตลอดเลยถูกปะเคยสงสัยไหมว่าทำไมทไมมันต้องมี secondary cell wall ทำไมเซลล์อื่นไม่เห็นต้องมีเลยทำไมเซลล์ท่อนลำเลียงน้ำต้องมี secondary cell wall เคยถามตัวเองไหมไม่เคยงุนงิดหรอตอนตอนเราเรียนเรางุนงิดมากเลยว่าทาไมต้องจําว่าอันนี้มันมีผนังเซลล์ขั้นที่สองแต่อันอื่นไม่เห็นมีทําไมอะตอนเราเรียนเรางุนงิดมาก <c oughs> ไปหาข้อมูลอะจนรู้เด็กๆเ,เรานึกภาพนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าเวลาเราดูดน้ําในหลอดมันคือการลําเลียงน้ําถูกไหมนึกภาพสิดูดแรงๆเกิดอะไรขึ้นครับหลอดจะเป็นไงแฝบเข้าหากันถูกไหมครับใช่ปะ นั่นขนาดหลอดกาแฟปกตินะเวสเซลครับเล็กกว่าหลอดนมเปรี้ยวอีกเล็กกว่าประมาณร้อยล้านร้อยเท่าพันเท่าน้ำขึ้นไปนิดเดียวอ่ะครับถ้ามันไม่มี secondary cell wall สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือท่อมันจะพังหมดครับมันจะ collapse เข้าหากันนั่นคือสาเหตุที่าการลำเลียงน้ำเนี่ยท่อใส่เล่มมันเลยต้องมี secondary cell wall ไม่งั้นท่อมันแทบเข้าหากันหมดแน่นะครับส่วน flowM ไม่ต้อง flowM ไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับก็เลยไม่สี่เรีย่ยส มีแค่สส่เล่มที่ต้องซีเรียสแบบนั้นนะครับทีนี้มันก็เลยนําไปสู่อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะรู้แต่ไหนแต่ไรแล้วยิ่งแม่ค้าปากของตลาดนี้เก่งมากเลยเวลาเขาจะเก็บดอกไม้อ่ะครับเวลาเขาตัดต้นไม้มาใหม่ๆสิ่งที่เขาทําเลยก็คือเขาจะตัดกิ่งไม้อ่ะครับใต้น้าเคยเคยสังเกตไหมไม่เคยอันนี้เป็นเทคนิคนะเผื่อไปที่บ้านอยากเอาดอกไม้ไหวพระอย่างเงี้ยซื้อมาจากตลาดครับ เราตัดกิ่งคนกิ่งทิ้งหน่อยนึง <c oughs> แต่เราตัดใต้น้านะอย่าตัดบนอากาศเด็ดขาดตัดใต้น้ำไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องดําน้าไปตัดนะคือเอาไอ้ก,กิ่งเนี่ยแช่ไปในน้ำแล้วก็เอากรรไกรตัดลงไปนะเดี๋ยวจะมีคนดําน้ําไปตัดคือมันจะยากไปคือเราเอาเอา,เอาไอ้กิ่งไม้ครับกิ่งดอกไม้แช่ลงไปในน้าแล้วก็กรรไกรตัดชึบนะครับมันจะอยู่ได้นานขึ้นเยอะเลยครับดูไหมว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราตัดบนอากาศสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอตัดปุ๊บ ท่อเวนเซลเราจะว่างทันทีถูกไหมเกิดอ,อะไรขึ้นอะอากาศเข้าไปแทรกถูกไหมครับพอมันมีอากาศเข้าไปแทรกอะเด็กๆจะเอาไอ้ดอกไม้เนี่ยไปปักในน้ําอะไรก็ตามมันก็ขึ้นไม่ได้ครับเพราะมันเป็นฟองอ,อากาศอินทรับหมดแล้วแต่ถ้าเด็กตัดใต้น้ําสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับน้ามันจะเข้าไปแทรกแทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาอก,กิ่งไม้เนี่ยไปปักลงไปในแจกันมันก็ดูดน้ําขึ้นมาต่อได้ก็จะมีอายุยืนขึ้นครับ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมากๆเลยแต่ชาวบ้านเขาคงไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากการป้องกันการเกิดแค i ิเ t ชันในไซเล่อมอย่างเงี้ยเขาคงไม่รู้หรอกแต่ว่ามันเป็นความฉลาดของชาวบ้านเลยเห็นไหมคือจริงๆหลักการมันคือแค่นี้เองคือเราป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศแทรกเข้าไปในท่อลำเลียงน้ําแล้วน้ามันเข้าไปแทนที่ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาถึงคอนเซปต์สำคัญครับคอนเซปต์ concept นี้ผมอยากย้ำมากเลยคือแรงดันลากครับ โรงเรียนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าแรงดันลากเป็นปัจจัยสําคัญมากในการลาเลียงน้ําขึ้นไปบนยอดพืชนะครับมันผิดนหมันผิดแบบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันผิดยังไงโอเคเรามารู้จักแรงดันลากก่อนชื่อมันบอกแล้วว่าแรงดันลากถูกไหมแปลว่ามันไม่ใช่แรงดึงถูกไหมครับแรงดันคือแรงที่เราผลักมันขึ้นไปถูกไหมฮรัโอเคปกติแล้วแรงดันลากมันจะเกิดตอนกลางคืนครับกลางวันเกิดไม่ได้ครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกเลยต้องเกิดตอนกลางคืนโอเคเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ โ okay. อเคตอนกลางคืนเด็กๆคิดว่าเซลล์มันยังหายใจระดับเซลล์ไหมหายใจใช่ไหมเซลล์ sell ไม่เคยหยุดหายใจถูกไหมครับหยุดหายใจก็คือตายไปแล้วก็ช่างมันแต่ว่าปกติมันไม่หยุดหรอกมันก็หายใจเรื่อยๆเราหายใจเพื่ออะไรครับทุกวันนี้เราหายใจเพื่ออะไรครับเพื่อมีชีวิต How to มีชีวิตจากการหายใจอะ่ะ <laughs> เราหายใจเพื่ออะไรไอไกโคลี40ขั้นตอนเคลฟไซเข้า8ขั้นตอนอ่ะมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับ เราต้องการพลังงานถูกไหมครถ้าเซลล์พืชมีการหายใจตอนกลางคืนเซลล์พืชได้พลังงานไหมก็ได้พลังงานถูกไหมครก็มีการสร้างพลังงานในรูปของ ATP ถูกเป่าโอเคพลังงานเอาไปทำอะไรตรงรากพืชน,นะครับชีวิตมันต้องทำอะไรบ้างในรากพืชเอาไวด้ดูดแล่ธาตงแลกธาตุถูกไหมครับถ้ามันมีพลังงานมันดูดแร่ธาตุไหมถ้ามีพลังงานนะการดูดแล่ธาตุปกติเราใช้ Active Transport ถูกไหมครับถ้ามันดูดแร่ธาตุ ถ้ามันมีพลังงาน<ม>ก็ดูแลธาตุไปเรื่อยๆคนคืออะไรครับแลธาตุก็สะสมขึ้นมาในรากเยอะๆถูกไหมครับก็จะเกิดการสะสมแลธาตุในเวสเซลขึ้นมาอันนี้ความรู้เด็กม .4 เลยครับน้องๆม .4 ก็น่าจะรู้อยู่แล้วละ่ะความเข้งข้นเพิ่มขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้ําจะจากข้างนอกจากเซลล์ข้างๆก็จะออสโมซิสเข้ามาในเวสเซลถูกไหมครับ เพี่อนความเป็นคนในเวสเซลเพิ่มขึ้นน้ําจากในข้างๆก็ไหลเข้ามาในเวสเซลเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันเกิดแรงดันขึ้นแล้วถูกไหมเด็กๆนึกภาพสิเราดั้มน้ําเราอัดน้ําเข้าไปในท่อเวสเซลเยอะๆครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดแรงดันขึ้นถูกไหมแรงดันนี้เกิดที่ไหนครับเกิดที่รากเขาก็เรียกมันว่าแรงดันรากแต่สองแค่นั้นเองถูกไหมครับ ง่ายมากเลยแรงดันลากก็คือเกิดจากการเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็คือตอนกลางคืนต่มแลทธาตุเข้ามาแล้วมันก็พอแลดธาตุมันเข้มข้นเยอะมากในเวเซลน้ําก็ไหลเข้ามาเกิดแรงดันถูกไหมครับเกิดแรงดันก็จบก็คือแรงดันลากละทีนี้แล้วมันไปออกทางไหนอรเวลาเกิดแรงดันพืชจะระเบิดไหมไม่มันไม่ระเบิดอยู่แล้วมันไปไหนอ่ะมันก็จะดันขึ้นไปข้างบนครับดันไปไหนอ่ะปกติมันจะไปออกตามขอบใบครับเขาเรียกว่ามันเกิด การเตชันเยีดนยินมคำนี้ไหมกา t เตชันมันจะออกทางรูพิเศษที่เรียกว่าไฮดาโทดแล้วกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระบวนการก a t เตชันนะครับได้สอบง่ายมากเลยมีแค่นี้เองเห็นไหมคอนเซปต์ concept ของเราคือแสดงว่าไอการเกิดก a t เตชันเนี่ยมันจะต้องเกิดจากแรงดันลากถูกไหมครับใช่ไหมโอเคเนาะอันนี้คอนเซปต์ที่หนึ่งนะครับเราเจอในพืชอะไรบ้างที่มันมีการเตชัน ต้นหญ้าก็อาจจะเจอเข้าวโพดอะ่ะผมเคยปลูกข้าวโพดท,ที่บ้านนี่แหละทำหนังสือตอนทำหนังสือผมว่าปลูกข้าวโพดแ,แ,แล้วก็เราก็เห็นการเตชันมันเกิดขึ้นเลยอายุประมาณ3 4วันนะครับก็มีการเตชันเกิดขึ้นและสบายมากนะครับทีนี้เคยสงสัยไหมไม่เคยหรอก <laughs> เราถามให้สงสัยเองแล้วกัน <laughs> เวลามีน้ําอยู่ตรงใบไม้อะ่ะเราอยากรู้ว่าไอเน,นี้ยคือน้ําค้างหรืออันเนี้ยคือการเตชันดูไงอะ่ะ อ้ยถ้ามันเป็นใบหญ้ามันก็ขอบใบหมดอะใบหญ้ามันมีหยดอยู่ปลายติ่งหนึ่งอะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เกิดจากน้ํามันเป็นน้ําค้างหรือว่ามันเป็นกัตเตชันอะไม่ก็ถ้าเป็นใบพืชยาวๆอย่างเงี้ยชุบใบหญ้าแล้วก็มีหยดน้ําเกาะอยู่หยดหนึ่งคิดว่าเราจะรู้ได้ไงวเป็นกัตเตชันเอาไปตรวจตรวจอะไรอะถ้าเป็นน้ําค้างเกิดจากอะไรน้ําค้างการกลั่นตัวถูกไหมครับ มันเป็นน้ำบริสุทธิ์ถูกไหมฮะถ้ากัรเตชั่นนะมันเป็นน้ําที่เต็มไปด้วยแร่าธาตุเลยถูกไหมครับเพราะเราดันมาจากแร่ธาตุที่มันเข้ามาในเวเซลแล้วเราก็เอาน้ําใส่เข้ามาถูกไหมเพียะเวลามันดันขึ้นมาครับมันก็ดันขึ้นมาพร้อมกับแร่าธาตุที่มันมาด้วยเพื่อเวลามันเกิดกัรเตชั่นนะครับของเหลวที่มันเกิดขึ้นมามันจะมีแร่าธาตุอยู่มหาศาลเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันครับคอนเซป t นี้สําคัญมากขอย้ำอีกรอบนึงนะครับกัรเตชั่น เกิดเพราะแรงดันลากและกัตเตชันไม่ใช่การขายน้านะครับอันนี้จําไว้เลยนะเด็กๆใส่ดอกจันไว้อันนี้เป็นหนึ่งในชอยที่ข้อสอบชอบหลอกมากแล้วหลายคนก็จะบอกว่ามันถูกจริงๆมันไม่ถูกนะครับหลายคนจะพูดว่ากัตเตชันคือการคายน้ําในรูปของหยดน้ำํำมันไม่ใช่การคายน้ำครับมันคือการสูญเสียน้ํารูปแบบหนึ่งอ่ะใช่แต่ไม่ใช่การคายน้ําเพราะการคายน้ําต้องเกิดจากแรงดึงครับไม่ได้เกิดจากแรงดัน กัตเตชันคือกัตเตชันไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนคำให้มันสวยหรูครับกัตเตชันคือกัตเตชันแค่นั้นแหละนะครับโอเคไหมทีนี้เรากลับมาถึงคอนเซปที่ทุกคนชอบสับสนกันดีกว่าถ้าผมบอกว่าแรงดันลากเกิดตอนกลางวันได้ไหมคิดว่าแรงดันลากเกิดตอนกลางวันได้ไหมจริงๆมันเกิดไม่ได้ครับเพราะอะไรตอนกลางวันนะครับเรามีการคายน้ําตลอดเวลาถูกไหม แปลว่าขั้นตอนไหนที่เราจะถูกอินเทอรัปไปครับที่เราจะถูกขัดขวางไปการสะสมแร่ธาตุในเวเซลมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะต่อให้เราปั๊มแร่ธาตุเข้ามากรโดดดึงทิ้งอยู่ดีต้องการขายน้ําถูกปะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอการสะสมแร่ธาตุในเวเซลไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยครับถ้ามันเกิดการขายน้ําขึ้นถูกปะแร่ธาตุไม่สะสมน้ําก็ไม่ไหลเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซปต์เลยนะครับ การกาเตชันจะเกิดพร้อมการคลายน้ำและโคฮิชันเทนชันไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันจะไม่มีการสะสมแร่ธาตุดังนั้นผมถึงบอกไงว่าการลำเลียงน้ำในใส่เลมมันใช้แรงดันลากไม่ได้ครับถ้ามันลำเลียงไปไกลๆจริงๆและนั่นคือสาเหตุข้อสอบชอบถามมากสภาวะใดเหมาะกับการเกิดกาเตชันครับสภาวะใดครับภาวะอะไรก็ได้ที่รูปากใบมันปิดอะถูกไหมถ้ามันไม่คลายน้ำอะมันก็จะเกิดกาเตชันได้ ภาวะที่ทำให้รูปากใบปิดครับกลางวันหรือกลางคืนครับกลาคืนอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ําต่ําความชื้นสัมพัสในอากาศสูงหรือต่ําสูงจบแล้วนี่ก็คือคอนดิชันที่ทำให้เกิดกาเตชันถูกไหมคือถ้าเด็กๆเ,เข้าใจคอนเซปต์ของของพืชอ่ะมันจะง่ายมากจริงจ มันบทนี้มันจําน้อยถ้าเทียบกับไอ้บทดอกไม้อย่างเงี้ยดอกไม้จําเยอะเอาจริงๆผมไม่เคยจําได้เลยอะดอกสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศรังไข่อยู่เนื้อทันล่องดอกอะไรเนี่ยเอ่ยอมรับเลยครับไม่เคยจําได้เกียดตั้งแต่ตอนอยู่ป .6 จนจบด็อกเตอร์มาก,ก็ยังเกียดอยู่ไม่เคยจําได้เลยครับมันยากอะ่ะใครจะไปเคยรู้จักดอกแตงโมนึกออกไหมถึงรู้จักดอกแตงโมก็ไม่เคยผ่าดอกแตงโมมาดูว่ารังไข่เป็นแบบไหน ถึกออกใช่ไหม <laughs> เรารู้สึกว่ามันจํายากอะ่ะผมก็จะไม่ค่อยจาอะ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยจำจำไม่ได้ด้วยสมองมีจำกัดแต่ไอ้บทอย่างเงี้ยผมชอบเพราะว่ามันแทบไม่ต้องจำอะไรเลยอะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันแล้วมันแค่เหมือนเปลี่ยนอันหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปอันนี้คือสเสน่ห์ของฟิซิโอครับเป็นง่ายโอเคอันนี้ก็คือแรงดันล่าเนาะเพราะฉะนั้นกลับออกไปจากห้องวันนี้เรารู้เนาะว่าการําเลียงน้ําขึ้นไปที่ใบไม่ได้เกิดผ่านแรงดันล่ากนะครับ มันเกิดได้ก็คือตอนกลางคืนแล้วก็ต้องเกิดในพืชขนาดเล็กครับคือไอ้แรงดันนี้มันง่อยมากมันลำเลียงได้อย่างมากก็พืชสูงประมาณสัก3มเซน4ี่เซนน่ะเป็นพืชโง่ๆธรรมดาอย่างข้าวโพดอย่างเงี้ยผมเห็นกาเตชันอยู่แค่ประมาณวันที่4ี่วันที่ห้าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นละหลังจากนั้นก็ไม่มีกาเตชันแล้วเพราะว่าต้นมันสูงเกินกว่าที่ไอ้แรงดันเนี้มันจะดันให้น้ําโผล่ไปที่ดูไฮโดรโทดได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไอ้แรงดึงจากการคายน้ำเอานะฮะโอเคทีนี้อันนี้ก็จบไปอีกเรื่องหนึ่ง นะครับเรื่องต่อมาครับจะเห็นว่านี่เราเดินมาเดินเดินทางมาเรื่อยๆจากในดินถูกไหมเข้ามาในรากอบโปภาซิมพลาดเข้ามาโคอิชั่นเทนชั่นขึ้นมาบนปยอดละขั้นสุดท้ายครับเราจะออกจากพืชครับเราออกไงออกทางรูปากใบใช่ไหมครับก็อันนี้พี่เอารูปมาให้ดูน่าจะรู้จักอยู่รูปซ้ายนี่คือต้นแหละรูปสีม่วงๆกบหอยแครงใช วาดกับหอยวาดกับหอยวาดกับหอยกับหอยแข้งคือตัวกินมแมลงอ่ะอันนี้นี่วาดกับหอยไม่เข้าใจเหมือนกันคนไทยตั้งชื่อให้มันสับสนมากเลยคือคือก็เข้าใจว่ามันแต่มันก็ไม่เห็นเหมือนหอยเลยมันไม่รู้อ่ะแต่อันนี้คือตกลงอันนี้คืออะไรนะวาดกับหอยใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกเด็กๆน่าจะเคยลอกเคยลอกไหมลอกใบนะไม่ใช่ลอกข้อสอบลอกลอกเคยนะเออคือมาส่องดูครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ผมถามนอกเรื่องหน่ะสีม่วงๆนี่คือสีของอะไรอ่ะ แอนโทไซยานินอยู่ในแบคทีโอใช่อยู่ในเซลถูกต้องครับอยู่ในแบคทีโอนะอยู่ในแบคทีโอโอเคเอทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างของมันนะครับคือนี่พี่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นตัวอย่างอะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้เสมอไปนะคอนเสิจะพูดว่าใบเลี้ยงคู่เนี่ยตัวกัดเซลดเดดเดดรู้จักากัดเซลเนะาะกัดเซลก็คือตัวเซลล์คลุมจะหน้าตาเหมือนถั่วใช่ไหม บางคนก็บอกว่าเหมือนไตนื้ออกไปผมชอบมากเลยคนที่บอกว่าเหมือนไตแล้วสุดท้ายพอไปเรียนเรื่องไตก็จะบอกไตเหมือนถั่วอยู่ดีสรุปคือเหมือนอะไรก็คือเหมือนถั่วนั่นแหละใช่ไหมก็คือเอาว่าหน้าตาเหมือนถั่วแล้วกันโอเคมันก็เหมือนไงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนก็เหมือนโอเคอันนี้คือกระดเซลรูตรงกลางเขาเรียกว่าอะไรสโตมาแปลว่าปากก็คือรูปากใบนะครับ จริงๆเซตหนึ่งของไอตัวเซลคุมอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเซลลคุมมีรูปากใบอันนี้ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเขาเรียกสโตมาท่อพอนะคือเน้นว่ามันเป็นรูเลยครับแล้วมันก็จะมีเซล์ที่อยู่รอบๆมันอีกทีหนึง่งเซลล์นี้ชื่อว่าอะไรครับซับซิดไดอรี่เซลล์เครดิไหมไม่เคยอะซับอลังการไปใช่ไหมซับซิไดอีเซลครับ Subsidize มันเป็นภา,านษาอังกฤษแปลว่าซับส <id> ิเดแปลว่าซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างเงครับเป็นเซลล์ซัพพอร์ตกันทำงานซับส i เ r ร s a เซลก็คือเซลล์ที่อยู่รอบๆเซลล์คุมกันรูปักใบทั้งหมดนี้คือหนึ่งหน่วยของปากใบนะครับอันนี้คือของใบเลี้ยงคู่อย่างที่บอกนะอันนี้เป็นที่เขาเจเนอ a ร i ล e ไอเดียมาว่ามันเป็นแบบนี้ใบเลี้ยงเดีย่ยวเขาจะบอกว่าหน้าตาเหมือนอะไรเซลล์คุมเนี่ยรูปขวาเข้าสาลีนะครับเหมือนอะไรครับ รู้ไหมว่าตำราเขาเขียนว่าอะไรเขาบอกว่ามันเหมือนดัมเบลครับเหมือนไหมไม่เหมือนอะแต่เขาบอกว่าเหมือนก็เหมือนล้วกันโอเคเป็นดาเบลเขาเรียกดัมเบลเชฟครับลักษณะมันจะคล้ายกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวทุกอันจะเป็นดัมเบลเชฟนะส่วนใหญ่ดัมเบลเชฟจะเจอในพวกที่มันเป็นพืชตระกูลหญ้าครับมักจะเป็นดัมเบลเชฟแต่ใบเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นรูปเหมือนถั่วเหมือนไตก็มีอยู่ก็ไม่แปลกครับอย่าไปจําว่ามันต้องเป็นแบบนี้เสมอไปอะไม่เกี่ยวโอเคเนาะ อันนี้ก็คือลักษณะของเซลล์คุมทั่วไปนะฮะทีนี้พี่ถามนิดนึงเซลล์คุมกับอีเซลล์ข้างเคียงต่างกันไงครับนอกจากรูปร่างเหมือนถั่วและไตอีกอันนึงเป็นเซลล์หน้าตาเฉยๆต่างที่อะไรอีกครับเซลล์คุมมีเซลล์คุมมีอะไรเซลล์คุมมีอะไรที่เซลล์ข้างเคียงไม่มีครับ มันมีสิ่งที่เรียกว่าเขียวๆครับอะไรเขียวๆอยู่ในพืชคลอโรพลาสครับถูกต้องเซลล์คุมจะมีคลอโรพลาสแต่ซับซิไดร์ลิเซลจะไม่มีคลอโรพลาสครับพบในกาดเซล โอเคไหมนะครับคอร์บอนไดออกเซล์นะฮะนี่ง so um ่วงกันไหมเนี่ยกระโดดตบไหมจะได้ตื่นผมพูดเล่นจะกระโดดตบจริงๆเหรอโอเคถ้าถ้าเหนื่อยก็กระโดดตบนั่นแหละน่าจะช่วยได้ปกติตอนผมเรียนอะถ้าง่วงก็ก็ออกไปวิ่งอะให้มันตื่นโอเคทีนี้เรามาดูกันวนการสำคัญดีกว่าครับว่า อันนี้ปากใบเซลคุมทุกคนรู้อยู่แล้วคำถามคือมันเปิดได้ยังไงอ่ะอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ปากใบเปิดแรงดันเต่งใช่อะไรทำให้เกิดแรงดันเต่งขึ้นในเซลคุมพืชจะเปิดปากใบไหมล่ะพืชเปิดปากใบไหมล่ะจริงๆมันมีสองแฟกเตอร์หลักๆครับที่มันคอนโทรลการเปิดปากใบแฟกเตอร์แรกก็คือ เป็นแฟกเตอร์ภายนอกซึ่งปกติพืชใช้ครับผมมองว่ามันคือ external factor ที่ใช้ในการเปิดปากใบนะฮะ external factor อันแรที่ผมจะพูดถึงก็คือแสงครับคิดว่าแสงสีอะไรทำให้ปากใบเปิดม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่านเลือกมาหนึ่งในเจ็ดสีครามเหรอโหมันดูแบบครามอ่ะสีบลูครับสีบลูสีบลูคือสีน้ำเงินครับส่วนใหญ่บลูไลท์ครับ รูไลท์จะเป็นสีที่กระตุ้นให้มันเปิดได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาตอนเด็กๆเ,เหมือนกันตอนเด็กๆก,ก็เคยสงสัยว่าอา้าวถ้าแสงสีน้ําเงินเป็นตัวกระตุ้นให้ปากใบมันเปิดอะแล้ววันที่มันไม่มีแดดอะมันเปิดไหมเออเปิดนะใครอะใครเป็นคนให้มันเปิดอะไม่มีแสงเลยวันนั้นอะฝนตกหนักมากอย่างเงี้ยทั้งวันตอนเช้าตื่นมาไม่เห็นแสงสว่างเลยคือมันก็มีอะนิดหน่อยอะไรทําให้มันเปิดอ่ะ อะไรให้มันเติดให้มันให้มันให้มันเปิดออกมาเอาเอาแบบเคลียร์ๆอะไรก็ได้ครับเอาพืชมาใส box. ่ในไลท์บ็อกเขาเรียกอะไรในในดาร์คบ็อกคือกล่องที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีแสงเข้ามาเลยครับคิดว่าพืชเปิดปากใบไหมเมื่อถึงเวลาแปดโมงเช้าเปิดเปิดเพราะอะไรเพลงชาติเหรอเปิดเพราะอะไรแรงดันเต่งอะไรมันทําให้เกิดแรงดันเต่งนะครับอะไรทําให้เกิดน้ําเข้าไปในเซลล์แรงดันเต่ง จริงๆมันมีอีกอันนึงครับที่เป็น internal factor เลยคือมันเป็น circadian rhythm อยู่แล้วครับรู้จักคำนี้ไหมอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบวันของมันอยู่แล้วอ่ะเป็น circadian rhythm คือมันเกิดขึ้นในรอบวันของมันเองะครับยีนมันคอนโทรลมันตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่า ถามว่ามันประสิทธิภาพมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีหรอกครับมันควรจะคอมบิเนชันระหว่าง2สัญญาณก็คือ e x t e r n a l factor กับ i n t e r n a l factor มาโคกันแต่ถามว่าถ้าเกิดเอามันไปไว้ใน black box จริงๆคือกล่องดําจริงๆมันก็เกิดได้ครับไม่มีปัญหา that's not the problem เลยครับมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นมันมี circular reason เกิดขึ้นครับทีนี้เราไม่สนใจตรงนี้นะเพราะ i n t e r n a l ี่มันเป็นเรื่องยากมากมันต้องไปเรียนระดับยีนคอนโทรลอะไรเงี้ยซึ่งเด็กๆก็น่าจะชอบเนาะโมเลกุลาร์เกียดไหม เราว่าเด็กเด็กมปลายน่าจะไม่ชอบบทนั้นนะยากอยู่นะข้อสอบก็ยากมากแล้วแต่ไม่เป็นไรบทนี้ก็ยากเหมือนกันครับ <laughs> พืชพืชกับพันธุศาสตร์ผมว่ายากอะ่ะแต่ถ้ากสพทนะผมว่าพาัดเซลล์กับพัดระบบสัตว์ง,ง่ายเก็บเต็มเลยเก็บเต็มอีโค e ระบบนิเวศก็ง่ายครับเก็บเต็มเลยเนี่ยถ้าได้พวกนี้เต็มหมดนะพืชครึ่งหนึ่งพันธุศาสตร์ครึ่งหนึ่งก็ได้แปดสิบละง่าย <laughs> พูดแล้วดูง่ายนะ <laughs> ตอนทาแล้วแบบโอ้ยมาลองทําเองไหมโอเคทีนี้เรามาดูการเปิดปากใบนะครับหลักการง่ายๆเลยฮะเราบอกแล้วว่าแสงสีน้าเงินมันกระตุน้นกระตุ้นอะไรครับกระตุ้นเซลล์ขุมอ่าโอเคคือที่มันเลือกแสงสีน้ำเงินได้เพราะว่าตัวรับมันมีเฉพาะบูไลรีเซพเตอร์ครับก็คือเป็นตัวรับแสงสีน้ําเงินโดยเฉพาะเลยถ้าเราให้แต่แสงสีแดงมาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับก็เอาแสงสีน้ำเงินกระตุ้นบูไลรีเซพเตอร์ปุ๊บ ก็จะมีการปั๊มโปรตอนออกจากเซลล์คุมครับอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะก็คือเราปั๊มโปรตอนออกแล้วเราเอาโพแทสเซียมเข้ามาแทนครับคือคือถ้าสเต็ปนี้ก็คืออันนี้เป็นการเซลล์ใช่ไหมเราปั๊มโปรตอนออกไปปั๊มไปเรื่อยๆมันเสียประจุบ,บวกครับเซลล์มันต้องการประจุบ,บวกคืนเอาอะไรกลับมาเราไม่เอาโปรตอนกลับมาครับเราเอาโพแทสเซียมกลับมา ผลลับที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคว,ค,วความเป็นข้นเป็นไงมากขึ้นคว,ค,วค,วความเป็นข้นในเซลล์คุมเพิ่มขึ้นครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับน้ำก็ไหลเข้ามาเห็นไหมพืชไม่ไม่ทำอะไรเลยในชีวิตอะจริงๆชีวิตมันเรียบง่ายมากจริงๆอันนี้ก็คือแค่ปั๊มโปรตอ,ตอนออกแล้วโพแทสเซียมเข้าและทุกอย่างก็เกิดขึ้นอัตโนมัติพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายมากครับจริงๆคนยากกว่าเยอะใช่ไหมแต่จริงๆผมพูดไปงั้นนะคือถ้าไปเรียนพืชลึกๆมันก็ยากพอกันนะคือพืชมันยากตรงที่ว่า มันไม่มีอะไรเลยในชีวิตนะมันเลยยากเข้าใจความหมายไหมคือมันมันดูแบบฉลาดอ่ะโอเคน้าเข้ามาในเซลล์คุมเพิ่มขึ้น,นครับเกิดอะไรขึ้นครับเซลเป็นไงเซลลพืชแตกไหมไม่แตกเนาะมันมีผนังเซลก็เกิดเป็นเซลล์เต่งขึ้นนะครับเ,เ,เ,กกเ,เ,กเกิดแ,แล้วน้าเต่งขึ้นในเซลคุมครับสุดที่จให้ก็เกิดขึ้นก็คือรูปออกใบก็จะเปิดออกรูปออกใบเปิดแล้วเป็นไงก็ก็ะไค่น้ําออกไปได้นะครับจบยังยังครับที่พอว่าพอผมยังเหลือต้องเยอะผมใส่ได้อีกเยอะ มันจะมีต่อครับคืออันนี้เด็กๆจะเข้าใจคือโพแทสเซียมอะครับมันช่วยให้ปากใบเปิดตอนแรกครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะ่ะมันไม่ได้ใช้โพแทสเซียมในการรักษาแรงดันเต่งครับคือถ้าเด็กๆดูอะผมเขียนไปก่อนแล้วกันถ้าอันนี้เป็นตอนเซสว์หกโมงเชา้าตอนเที่ยงตอน6กโมงเย็นโอเคไหมเขาพบว่าไอปริมาณโพแทสเซียมอ่ะครับในเซลล์คุมอะมันเพิ่มขึ้นแค่ช่วงนี้ครับแล้วก็ลง คำถามก็คืออ้าวแล้วไอ้ตอนเที่ยงเนี่ยปากใบเปิดไหมปกติพืชปากใบเปิดไหมตอนเที่ยงเปิดตอนนี้มันเปิดอยู่ถูกไหมครับเออแล้วใครทำอ่ะแสงแดดไม่ท้าใครรักษาแรงน้นเต็มในเซลล์คลุม <c oughs> จริงๆริงเด็กๆอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นอีคอนเซปต์หนึ่งที่เด็กๆมักจะลืมอันนี้ไม่เข้าใจผิดแต่น่าจะลืมครับเวลารูปากใบเปิดอ่ะทุกคนก็จะพูดว่ามันครายน้ํา มันมีอีกหน้าที่หนึ่งครับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมอันนี้คือคอนเซปต์ที่คนมักจะลืมครับพืชปากใบเปิดไม่ได้เปิดเพื่อขายน้ําอย่างเดียวครับเปิดเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาข้างในด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กลองดูนะถ้าสมมติว่าปากใบเปิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในใบมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็เพิ่มขึ้น พืชสัตวเขาได้แสงเพื่ออะไรครับเพื่อสร้าง,พล,ง,ง,าพ,ลงพลังงานในรูปของน้ำตาลถูกไหมครับน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นครับไอตัวน้ำตาลนี่แหละรครับคือตัวที่มันทำหน้าที่ในการรักษาสภาพแรงดันเต่งภายในเซลล์คุมต่อไปโอเคไหมตลอดวันที่ผ่านมาแปลว่าถ้าพี่วัดปริมาณน้ำตาลน้ำตาลจะขึ้นตอนไหนครับน้ำตาลก็อาจจะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ไปลงอีกทีตอนเย็นเลยถูกไหมครับแปลว่าหลังจากนี้คือใช้น้ำตาลครับ ก่อนหน้าเราใช้โพแทสเซียมไอออนถูกปะแค่นั้นเองน้ำตาในเซลล์ผมเพิ่มขึ้นการรักษาสภา,าพแรงดันเต่งรูปากใบก็เปิดคางไวถูกไหมครับนั่นคือกระบวนการทั้งหมดยากไหมไม่ยากเนาะโอเคอเข้าใไหมครับเขเคเนาะไปะต่อครับถามต่อครับ เรามาถึงตอนที่ปากใบมันเปิดแล้วสรุปว่าอะไรทําให้การคายน้ํามันเกิดขึ้นได้บ้างเรามาดูแฟกเตอร์กันดีกว่าโอเคแฟกเตอร์ okay. ที่มีผลต่อการคายน้ำในพืชมีอะไรบ้างครับหนึ่ง Hello. หลับไปแล้วหรอโอเคยังไม่หลับนะโอเคเราจะกวนประสาทไปเรื่อยจนกว่าจะตื่นโอเคปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ,อก,การใครน้ำครับหนึแสงโอเคโดยเฉพาะแสงสีน้ำเงินครับความเข้มแสงเนาะที่สำคัญตัวความเข้มแสงใช่ไหมสองครับอุณหภูมิถูกต้อง อุณหภูมิเป็นไงอ่ะถ้าอุณหภูมิสูงวันนี้อากาศร้อนมาก mm. ก็จะคายน้ามากขึ้นถูกไหมครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นการคายน้ำก็จะมากขึ้นผมถามดีกว่าอันนี้ทุกคนก็รู้เนาะทำไมอ่ะทำไมอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วการคายน้ำถึงมากขึ้นเนะน้ำละเหยได้เร็วทำไมทำไมอุณหภูมิสูงน้ำถึงระเหยได้เร็วอะ ความรู้เคมีมั้งเคมีหรือฟิสิกส์วะเคมีทำไมเวลาอุณหภูมิสูงแล้วน้ำถึงระเหยได้เร็วกว่าอุณหภูมิต่ำๆพลังงานที่มันอยู่ในโมเลก,กุลไคเนติกเอนเนอร์จี้เคยเรียนไหมใครมันชื่ออะไรนะทฤษฎีโจนของสารนะครับเออก็คือพอเวลาความร้อนมันมากขึ้นนะครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นน้ำมันก็ดีดาพูดง่ายๆละกันคือน้ำมันก็แบบอยู่เฉยๆไม่ได้อะมันร้อนกระโดดไปกระโดดมาใช่ไหมครับพลังงานในโมเลก,กุลมันเยอะมันก็กูมอยู่กับมึงละกูหนีออกไป ระเหยกลายเป็นน้ําไปนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอากาศมันร้อนมากมันก็ออกไปหมดครับคายน้ําหมดแล้วอะไรอีกครับความชื้นถ้าความชื้นมากความชื้นในที่นี้หมายความว่าความชื้นภายนอกนะไม่ใช่ความชื้นภายในใบนะคือความชื้นสัมผัสภายนอกครับถ้าความชื้นภายนอกมากขึ้นการคายน้ําจะเป็นไง ไขน้ำจะลดลงใช่ไหมถามถามเดิมครับถามจนกว่าเด็กๆจะเกลียดผมอะทำไมอะคือคือเวลาอ่านหนังสือมัมต้องแบบเนี้ยตอนผมอ่านผมจะอ่านตลอดเลยว่าทาไมวะทำไมเป็นแบบนี้เงี้ยทำไมเป็นแบบนี้แล้วถือว่ามันจะสนุกขึ้นคือการจําด้วยเหตุผลมันดีกว่าการจําด้วยด้วยข้อความอ่ะทาไมอะทำไมความชื้นเพิ่มขึ้นและการไขน้ำลดลงเออเออนึกภาพออกไหมเราจะออกไปข้างนอกอะสมมติว่า ข้างนอกคนเต็มเลยอะแล้วเราเป็นน้ำหนึ่ง,งตัวในห้องประชุมเนี้ยที่อยากจะออกไปข้างนอกอะครับข้างนอกคนเยอะอะเราจะออกง่ายไหมเออไม่ง่ายหรอกมันยากมากถูกไหมครับนั่นคือคอนเซปต์ครับความชื้นสัมพันธ์ในอากาศยิ่งเยอะเท่าไหร่มันยิ่งไม่ออกครับมันยิ่งออกยากมากถูกไหมก็เหมือนเราเวลาเราตากผ้าวันไหนก็ตามที่หลังฝนตกใหม่ครับต่อให้มีแดดออกมันก็ไม่ค่อยแห้งเร็วหรอกเพราะว่ามันออกไปได้ครับน้ําในผ้ามันออกไปอุ๊ยข้างนอกก็มีแต่น้ําไม่อยากออกถูกไหมครับโอเคเนาะ อันที่สามครับอันที่สี่ครับปริมาณน้ําในดินอันนี้น่าสนใจถ้าน้ำน้อยเกิดอะไรขึ้นครับแผ่ไฟปะไม่ใช่นะน้ำน้อยเกิดอะไรขึ้นครับกาครคาน้ำจะน้อยลงถูกไหมเออทำไมอ่ะ ปกติภาวะคือคือมันต้องน้อยแบบน้อยจนชีวิตจะหาไม่แล้วอะเข้าจขใจควาหมายไหมไม่ใช่แบบลืมรดน้ำวันหนึ่งาอาจจะไม่ซีเรียสครับมันต้องน้อยแบบขาดน้ำเลยอะครับเพื่อจะอยู่ภาวะหนึ่งครับเขาเรียกภาวะ water stress ครับเครียดเรื่องน้ำครับเขาเรียกคำนี้จริงจริงนะ water stress คือปัญหาเรื่องขาดน้ำบางทีมันอเจะเป,ปัญหาเรื่องความเค็ม salinity stress ก็แล้วแต่แต่วันนี้เราพูดถึงกรณีที่มันขาดน้ำ พืชขาดน้ำเกิดอะไรขึ้น,นครับขาดน้ำล้วจะคายน้ำอีกไหมอ่ะเออใครจะไปคายน้ำาล่นน้ำยี่ไม่มีอยู่ถูกไหมสิ่งที่ราทำก็คือมันจะสร้างคอร์โมนตัวหนึ่งเพิ่มขึ้น,นครับคอร์โมนตัวนั้นชื่อแอปไซซิกแอซิดหรือ ABA นะครับแอปไซซิกแอซิดเพิ่มขึ้น ปากใบปิดครับปากใบปิดการคลายน้ำเป็นไง <S 2> <S 2> ลดลงครับจริงๆปัญหาไม่ได้อยู่แค่อันนี้นะเด็กๆปากใบปิดไม่พอครับการคลายน้ำลดลงไม่พอครับอีกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ลดลงนะครับเพราะคาร์บอนไดออกไซด์มันเอาเข้าใบไม่ได้ถูกไหมการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะลดลงครับเกิดสองเหตุการณ์เกิดขึ้น ถูกไหมเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเข้ามาในใบได้ลดลงโอเคปะ่ะโอเคยังไหวอยู่ไหมครับไหวอยู่เนาะคือคือผมไหวอยู่ผมกินชามาสามแก้วแล้วเมื่อเช้าดีเต็มที่มากคึก <c ười> สุดๆโอเค โอเคครับเขเนาะไปนะไปนะให้ไปปะให้ไปนี่คือให้กลับบ้านเลยใช่ไหมกลับบ้านได้ไหมโอเคไปนะครับโอเคอ,อันนี้เป็นลักษณะของการเปิดปิดปากใบเราพูดทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองไปดูรูปอีกทีนึงแล้วกันรูปนี้ใส่มาทําไมวะอ๋อจำได้แล้วเพิ <laughs> ่งใส่มาเมื่อคืนลืมโอเครูปนี้คืออะไรรู้ไหมป่าไอ้น้ํา อันนี้คือจะหเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้น้ำที่มันเกิดขึ้นตอนเช้าๆนะครับในป่ามันไม่ได้เกิดจากเมฆนะมันเกิดจากการคายน้ําทั้งหมดนะครับไอ้น้ำที่เราเห็นทั้งหมดในป่ายิ่งป่าดิบชื้นบ้านเราจะเจอเยอะทางใต้ทางฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยน้ําขนาดเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากฝนจะตกหรือเมฆลงมาทะเลหมอกนะมันคือผลจากการคายน้ําทั้งหมดนะครับจะหเห็นว่ามันเกิดขึ้นเยอะนั่นแหละโอเคจบเรื่องน้ำรับไปเรื่องอาหาร Flo w เอมครับอุ้ยฟลเอมนสปอร์นะฮะเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า f ฟล w เอม a n นสโลเคชันโอเคมั่อยกี้ ลำเลียงน้ำอ่ะครับผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากพิเลนอยากให้น้มามันลาเลียงจากยอดลงมาลากได้ไหมเปลี่ยนเส้นทางใหม่กูเบื่อแล้วแบบเดิมเอาน้ําจากยอดลงมาลากเลยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับน้ำจะลําเลียงจากลากไปยอดเสมอถูกไหมครับเออแล้วโฟลเอมอ่ะน้ําตาลเลียงลําเลียงจากไหนไปไหนจากใบไปดอกได้ไหมได้จากใบไปลากได้ไหม ได้จากลากไปใบได้ไหมได้ครับอยากลำเลียงแนวไหนก็ได้ครับคอนเซปต์มีอยู่แค่อย่างเดียวครับคือจะต้องลำเลียงจากสิ่งที่เรียกว่าซอสไปซิงเสมอครับพอแม่ใจว่าในโรงเรียนใช้คำศัพท์นี้ไหมรู้สึกหนังสือสสวทจะใช้คำว่าแหล่งสร้างอาหารกับแหล่งรับอาหารมั้งถ้าผมจะไม่ผิด แต่ผมว่ามันยาวอะซอสกับซิงมันมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าซอสก็คือซอสเนาะก็คือแหล่งที่มาของมันซิงก็คือจมลงไปอะก็คือเรารับน้ําตาลลงมาใช่ไหมครับซอสกับซิงปกติเขาแยกยังไงว่าอะไรคือซอสอะไรคือซิงใครควรจะมีน้ําตาลเยอะกว่ากันซอสควรจะมีน้ําตาลเยอะกว่าถูกไหมครับผมพูดแล้วนึกถึงซอสมะเขือเทศถึงไม่รู้ซอสซอสซอสที่แปลว่าแหล่งที่มาเนาะโอเค อย่างที่ผมบอกอะครับการเกิด FlowM, Translocation จะเกิดจากไหนไปไหนก็ได้แต่ขอแค่ว่าจากซอสไปซิงเสมอโอเคป่ะทีนี้เรามาเล่นกันดีกว่าว่าอะไรเป็นซอสอะไรเป็นซิงนะครับใบอ่อนกับใบแก่ใครเป็นซอสใครเป็นซิงครับใบแก่ควรจะเป็นซอสแล้วใบอ่อนควรจะเป็นซิงเหตุผลครับใบแก่สร้างน้ำตาลได้มากกว่าถูกต้องใบอ่อนปกติมันยังอ่อนน่ะ มันยังเพิ่งเกิดมาโรพาสตมันยังเด๋อๆอยู่แต่ขอแสงไม่ได้น้ําตาลมันก็จะน้อยถูกไหมครับกรณีเนี้ใบแก่ก็จะเป็นซอสครับใบอ่อนก็จะเป็นซิงค์ครับรู้จักใบแก่เนาะคือแก่เฉยๆนะไม่แก่มากคือถ้าแก่มากมันก็จะร่วงพอมันจะล่วงปุ๊บตัวมันก็จะไม่เป็นอะไรแล้วเป็นเป็นใบที่กำลังจะตายมันจะไม่ส่งน้ำตาลให้ใครแล้วก็ไม่น้ำตาลจากใครด้วย คือนึกออกใช่ไหมใบที่มันกำลังจะร่วงใบแก่ของผมคือคําว่าเป็นแมทชัวรีฟครับคือใบที่มันโตเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเนาะภาษาไทยมันยากเนะาะใบแก่แก่มากแก่น้อยแก่ที่สุดอะไรชอบมันเถอะโอเคใบกระดอกครับใบกระดอกใครเป็นซอสครับใบควรจะเป็นซอสครับดอกปกติมันเป็นซอสไม่ได้เพราะว่าดอกมันไม่ค่อยสังเคราะห์สแสงอยู่แล้วถูกไหมครับใบกับกผลนะ่ะ ใบก็เป็นสอดอยู่ดีถูกไหมครับดอกหรือผลเนี่ยจะเป็นซิงตลอดโอเคไหมเรามาคำถามทริกกี้กว่าดีกว่ารู้จักมันฝรั่งไหมโพเทโต้เนี่ยมันฝรั่งมันฝรั่งเป็นอะไรอะเป็นส่วนของลำต้นเนาะลำต้นสะสมอาหารเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะลำต้นสะสมอาหารเรียกว่าอะไรไม่ใช่สตอเลตสเตมนะ ไม่มี storage root ก็คือลากสะสมอาหารแต่ลำต้นสะสมอาหารไม่เรียก t o r a g e s t e m ครับเรียกว่าคือต้องเรียกตัวทีรู้ไหมอ่ะ tuber ครับคล้ายๆแท็กซี่แต่มีตัวทีทวอ่ะท u b e r ครับ Tuber มันแปลว่าลำต้นสะสมอาหารก็คือพวกมันฝรั่งนะครับไอ้เจ้ามันฝรั่งเนี่ยเป็นลำต้นสะสมอาหารครับคำถามของผมก็คือมันเป็นซอสหรือมันเป็นซิงเป็นซอส ซอสมันฝรั่งเป็นซิงเป็นซิงมันฝรั่งเป็นอะไรดีค่ะคำตอบคือเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นซอสก็ได้เป็นซิงก็ได้ส่วนใหญ่พืชพวกนี้ครับมันมักจะเป็น b บเอ็นเ l ียลพลเดี๋ยวเดจะคำนี้ไหมเนยนี่อยู่เทอมหนบทที่1เลยครับลืมไปแล้วใช่ไหม <c oughs> เขาจะมีแบ่งพืชเป็นพืชอายุปีเดียวพืชอายุ2ปีพืชอายุหลายปีนึกออกไหมคุณคุณไหม เคยผ่านเข้ามาในซิลิบลัมบบ้างใช่ไหมโอเคก็ใบเนี้แพลงก็คือเป็นพืชสองปีครับปกติพวกเนี้ยปีแรกครับปีแรกใบจะทำหน้าที่เป็นซอสครับแล้วไอ้ตัวทูเบอร์ครับมันจะทำหน้าที่เป็นซิงค์คือมันจะรับน้ำตาลเขาปีแรกที่มันเกิดขึ้นพืชมันยังสังเคราะห์ด้วยแสงได้เยอะๆถูกไหมครับเพียงด้วยปกติแล้วเนี่ยเฟิร์สยียของมันครับ ซอสของมันจะเป็นพวกใบครับแล้วตัวเบอร์มันจะเป็นซิงค์ถูกไหมครับพอปีที่สองหรือไม่ต้องปีที่สองก็ได้เด็กๆนึกภาพว่าหน้าที่มันน้ําเยอะๆอะ่ะใบก็สกัดด้วยแสงได้เยอะถูกไหมครับมันไอตัวเบอร์ตัวมันฝรั่งเราก็จะกลายเป็นซิงค์รับอาหารมาถูกปะพอเวลาหน้าแรงหน้าหนาวหน้าหนาวของเมืองนอกคือหน้าที่ไม่มีฝนเลยอะ่ะมันแรงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันเปลี่ยน อีทูเบอร์เนี่ยแทนที่จะมันกลายเป็นซิงค์ครับมันจะทําหน้าที่เป็นซอสแทนแล้วส่งน้ําตาลกลับไปให้กับซิงค์ถูกไหมเพื่อเมนเทนใบให้มันยังอยู่ได้หรือเมนเทนชีวิตของพืชมันยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเซคันเยียร์ผบสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้าทูเบอร์จะทําหน้าที่เป็นซอสซอสแล้วก็ใบจะทําหน้าที่เป็นซิงค์แทนถูกไหมครับโอ okay, นะเคเนาะเพื่อนเข้าใน Concept, นคคจคอนเซ็ปต์นะครับคือจะซอสไปซิงค์จะซิงค์ไปซอสก็ได้นะครับ คำถามต่อมาครับในโฟล w เอมอันเดียวกันน่ะจะมีการเคลื่อนที่สองทิศได้ไหมในในสิบทิวเมมเบอร์อันหนึ่งนะครับจะมีการเคลื่อนที่แบบเหมือนเหมือนถนนสองเลนได้ไหมในเซลเดียวกันจริงๆไม่ได้ครับมันเกิดแบบนั้นไม่ได้ครับปกติคือคือที่ผมบอกว่าโฟล w เอมมันจะลำเลียงจากซอสไปซิงอ่ะคือถ้าท่อนี้เอาซอสไปซิงแล้วก็จะซอสไปซิงเข้าใจความหมายผมไหมแต่ท่อข้างๆอาจจะเอาซิงไปซอสอีกอันหนึ่งก็ได้อีกรูทหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไร โอเคป่ะแต่ในท่อเดียวกันเกิด2อันพร้อมกันไม่ได้ครับมันงงมันต้องทำอย่างไรอย่างหนึง่งนะฮะโอเคโอเคเนาะอ่ะเรามาดูการลำเลียงกันดีกว่าว่ามันเกิดได้ยังไงนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ยากนะขอวัดรูปแป๊บหนึง่ง โอเคดูออกไหมผมวาดรูปไม่เป็นนะวาดวงกลมยังไม่กลมเลยโอเคทีนี้เรามาดูอน,นี้ดีกว่าอันซ้ายสุดคืออะไรซ้ายซ้ายโอ้ยากอีกอันเนี้ยอันเนี้ยใส่เลมเย้ yeah, มีคนดูออกโอเครู้ได้เป็นใส่เลม,มครับดูในหนังสือหรอ โอ้พี่วาดสวยขนาดนั้นเลยเหรอไมอ่จริงๆเราดูจาก plate, p e r f o r a t i o n plate แผ่นตะแกรงมันเป็นแผ่นที่มันเป็นตะแกรงซี่ๆอะ่ะแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะมันไม่มีแผ่นตะแกรงเลยก็ได้นะแต่ถ้าผมวาดท่อตรงๆแล้วมันจะดูเป็นหลอดกาแฟาไปหน่อยก็กาวาดให้แบบนี้ละกันแบบคลาสสิกอ่ะเด็กๆในหัวเด็ก,กๆเวเซลน่าจะต้องมีไอเพอร o ฟอเรชันเพลตอยู่ถูกไหมครับส่วนอันตรงกลางก็คือโฟล์เอมกลมๆอันอันนี้คือซอส ันนี้คือซิงนะครับโอเคหลักการมันง่ายมากสิ่งแรกที่มันจะทำคืออะไรครับเราสร้างน้ำตาลก่อนโอเคเราสร้างน้ำตาลกันน้ำตาลมาจา้าน้ำตาลเข้ามาในซอสถูกไหมครับซอสไปไหนต่อขั้นแรกที่มันเกิดขึ้นเลยครับมันจะเกิดกระบวนการแรกก่อนก็คือพี่เขียนเบอร์หนึ่งนะ บอร์หนึ่งก็คือเจ้าซอสนะครับมันส่งน้ําตาลเข้ามาแล้วมันก็จะทําการโหลดรู้จักคําว่าโหลดไหมเหมือนเวลาเราบอกว่าซื้อขอมาแล้วโหลดใส่ท้ายรถหน่อยนะคําว่าโหลดคือการบรรจุของขึ้นมาถูกไหมครับอันนี้ก็คือการโหลดครับโหลดเข้าไปในไหนในโฟลเอมถูกไหมครับเขาจะเรียกมันว่าเกิดกระบวนการโฟลเอมโหลดดิ้งครับ มีการนำน้ำตาลเข้าไปใส่ในโฟล w เอมครับเกิดอะไรขึ้นต่อครับน้ำตาลเข้าไปเยอะๆโอ้ยมมเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเราเรียนมาเนี่ยชั่วโมงกว่าแม่งก็มีมเหมือนเดิมตลอดเลยน้ำตาลเข้าไปเยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับความเ้็นคนเพิ่มขึ้นครับความเ้นคนเพิ่มขึ้นทำ,ทำไงน้ำมาน้ำมาจากไหนครับวาดอุตสาหวาดแล้วน้ำมาจากไหนใส่เล่มครับ ขั้นตอนที่สองก็คือความเข้มข้นขอใช้สัญลักษณ์นี้นะเหมือนในเคมีเนาะความเข้มข้นในสิบทีมเมมเบอร์เพิ่มขึ้นน้ำจากไซเลมก็ไหลเข้ามาครับในสิบทีมเมมเบอร์ อะไรขึ้นอีกครับเหมือนเดิมเลยคุ้นๆไหมเนี่ยเหมือนในแรงดันลากไหมคือมีความคข้มข้นสูงๆน้ําไหลเข้ามาเกิดแรงดันไปไหนต่อก็ดันทุกอย่างลงมาถูกไหมครับชุดเบอร์สามครับถูกไหมนึกภาพเราเอาน้ําอัดเข้าไปในตรงที่มันมีน้ำตาลเยอะๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดแรงดันแรงดันก็ดันน้ําลงมาครับการเคลื่อนที่แบบนี้การลำเนินแบบนี้เขามีชื่อเรียกครับเขาเรียกว่ามันเกิด บ f ลฟลูคดิ Mass flow, flow. นไหมแมสฟลูเพ s s เชอร์ฟลูคดินคำไหนบ้างไม่คดินสักคำโอเคไม่เป็นไรครับ <c oughs> กค็คงั้นผมเดี๋ยวผมอธิบายหน่อยละกันเขนาเรียกบอลฟลูก็ได้แล้วแต่เล่มอ่ะบางเล่มก็เรียกบอลฟลูบางเล่มก็เรียกเพ e ชเชอร์ฟลูบางเล่มก็เรียกเ,ม,กเมื <c oughs> ม่อกี้พูดอะไรอันหนึ่งนะแมสฟลู <Mass flow. S 2> อันเดียวกันนะครับผมใช้ตัวอ,อย่างไอ้คำว่าบอลฟลูให้ฟัง เด็กๆเคยรดนับต้นไม้ไหมเคยเปิดสายางใช่ไหมเออถ้าใสายางเรามีตะไคร่รู้จักตะไคร่ปะเออเถ้ามีตะไคร่เกาะยูยใสายางแล้วผมเปิดน้ำแรงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับตะไคร่มันก็จะหลุดมากับน้ําถูกไหมครับคำว่า mass flow หรือ b u l k flow คือการเคลื่อนที่ของน้ําทั้งหมดแล้วก็ของทุกอย่างที่มันอยู่ในน้านั่นแหะไปด้วยกันเขาเรียกว่านว่า b u l k flow คำว่า b u l k คือเป็นก้อนเป็นมวลน้ําออกมาอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เราใช้คําว่าเบลฟลูเพราะว่าเวลาน้ํามันไหลมาครับมันไม่ได้มาแค่น้ําเปล่ามันมาด้วยน้ําตาลมหาศาลถูกไหมครับเขาเลยเรียกว่ามันเกิดเบลฟลูหรือเพรสเชอร์ฟลูหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคพอไปถึงซิงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นซิงมีน้ําตาลไหมซิงปกติน้ําตาลน้อยถูกไหมครับอุ้ยเจอซิงเอาไปเลยน้ําตาลก็จะออกไปครับกระบวนการที่มันเอาน้ําตาลเข้าเขาเรียกว่าโฟลเอ็มโหลดดิ้ง กระบวนการเอาน้ำตาลออกจะเรียกว่าอะไรดีโฟเลมอันโหลดดิงครับก็เอาน้ำตาลออกใช่ไหมผมเขียนตรงนี้นะเบอร์สี่โฟเลมอันโหลดดิงครับโอเคเบอร์ห้าดาวซิเกิดอ,อะไรขึ้นครับความันควันมันไม่สูงแล้วว่าน้ำจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับก็เบอร์ห้า น้ำกลับเข้ามาในใส่เลมชบแล้วก็นำเรียงใหม่จบแล้วง่ายเห็นไหมอ๋ออจบแล้วยังไม่หมดของผมนะหมาถึงจบอันนี้แล้วกระบวนการมันง่ายใช่ไหมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะทำไมทุกคนถึงบอกว่าพืชยากเราพืชไม่ยากจริงๆผมก็ไม่ได้จบพืชนะผมจบสัตวะด้วยแต่ผมแค่รู้สึกอยากสอนพืชเพราะมันสนุกแล้วเด็กๆก,ก็น่าจะเกลียดพืชอยู่ ก็ <laughs> เลยคิดว่าต้องสอนพืชดีกว่าแต่ดีน้มันฟอสให้ผมต้องมาอ่านพืชไงและปกติเราสอนดสัตว์อยู่ละโอเคอันนี้คือไอเดียทั้งหมดครับของการลำเลียงน้ำม,นมันมีแค่นี้เองทีนี้ผมขอเติมรายละเอียดบางอย่างเข้าไปละกันนะโอเคต้องโหลดดิ้งไงครับตอนเราโหลดน้ําตาลน่ะเราโหลดโดยใช้พลังงานหรือไม่ใช้พลังงานครับตอนเราโหลดน้ําตาลเข้าไปในโฟ o w เอม คิดว่าเราใช้พลังงานหรือเราไม่ใช้พลังงานครับใช้ไม่ใช้ก็ได้ครับเป็นเป็นประโยคบอกเล่าคือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับคือจะเกิดแอ t ทีฟทรานสปอร์ตก็ได้ฮะหรือจะเกิด p a ส s i v e Transport ก็ได้ครับ ได้หมดครับจะเกิดแบบไหนก็ได้จะเกิดแอคทีฟทรานสปอร์ตจะเกิดแพสซีฟทรานสปอร์ตได้หมดเลยไม่มีปัญหาเลยครับโอเคทีนี้อีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดนิดนึงเด็กๆเ,เวลาเราเรียนอะโปพลาสกับซิมพลาสนะครับทุกคนจะนึกว่ามันมีแค่ในรากถูกไหมจริงๆทุกอย่างในพืชน,นะครับเวลาลาเลียงเราเรียกอะโปพลาสซิมพลาสได้หมดน้ําตาลที่มาจากใบนะครับจะมาแบบอะโปพลาสก็ได้จะมาแบบซิมพลาสก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างอันนึงให้ฟังเด็กๆน่าจะนึกออก เคยกินน้ำอ้อยไหมเออต้องเอาตอนไปซื้อกับพ่อขาเขาเวลาเขาอยากได้น้ำอ้อยเขาทำไงเขาคั้นน้ำอ้อยถูกไหมเออทำไมต้องคั้นนะเพราะรู้ไหมว่าน้ำอ้อยมันเป็นอ้อยเป็นพืชที่เวลาลาเลียงน้ำตาลนะครับส่วนใหญ่มันจะลาเลียงทางอโปพลาสเป็นหลักนึกภาพว่าอัโปพลาสคือมันลาเลียงผ่านทางผนังเซลลแปลว่าน้ำตาลส่วนใหญ่มันอยู่ที่ผนังเซลถูกไหม อยากได้น้ําตาลในอ้อยก็ต้องไปบีบมันออกครับเพราะมันติดอยู่ตามผนังเซลล์หมดนะครับมาแล้วแต่พืชบางพืชก็ลำเลียงซิมพลาสเยอะบางพืชก็ลำเลียงอะพพลัสเยอะแล้วแต่เลยโอเคเนาะโอเคทีนี้อีกคอนเซปต์หนึ่งครับที่อยากจะย้ําหน่อยเพราะว่าหลายๆที่ก็จะสอนกันประหลาดอยู่เหมือนกันข้อสอบกสพทเคยถามอยู่ครับว่าองค์ประกอบใดต่อไปนี้พบมากในท่อฟโฟลเอม คือที่เราพูดมาทั้งหมดอนะน้ำตาลที่ว่าคือน้ำตาลอะไรครับซูโครสนะไม่ใช่กูโคสนะครับเนี่ยออกออกจากห้องนี้ไปห้ามพูดว่ากูโคสอยู่ในโฟมเด็ดขาดนะครับนี่คือเขียนกูโคสเพื่อกา,กากบาทครับว่ามันไม่เกิดขึ้นย้ำๆมันไม่มีกูโคสนะครับไม่มีกูโคสเลยปกติส่วนใหญ่จะเป็นซูโครสหมดเลยครับซูโครสประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็มีพวกกรดอะมิโนกรดอะมิโนไอออนมีได้โพแทสเซียมมีได้แต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นจริงๆหลักสุดก็คือน้ำแหละน้ำน้ำตาลที่เป็นซ so ูโครสนะครับทำไมถามทำไมอีกละทำไมทำไมถึงต้องเรียมซ so ูโครสครับทำไมไม่น้เรียงก cool ูโคสอ่ะคือนึกออกไหมว่าเวลาพืชสังเคราะห์เออ,เอ,อผมถามหนะ่อยเควินไซเคิลคุณเควินไซเคิลเนาะลูบิสโกคุณไหม โอเคเคมินไซเคิล hmm. ได้อะไรครับได้เออเควินไซเคิล hmm. ใช้ ATP ได mm ้อะไรครับได้น้ำตาลถูกไหมเราจะบอก mm hmm. เควินไซเคิลคือกระบวนการที่สร้างน้ำตาลน้ำตาลที่ได้คือคาร์บอนเกียร์ตอมครับสามอะตอมถูกไหมซูโคสเกียร์ตอมซูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมเลกุลคู่ครับเป็นโมเลกุลคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าไอซูโคสเนี่ย มันต้องไปต่ออีกถูกไหมคือได้ c ีสามาต้องไปรวมเป็น c ีหกซีหกสองตัวรวมกันเป็น C ีสิบสองก่อนถูกไหมครับพอลำเลียงไปถึงเซลล์เป้าหมายเซลล์ไปเสร็จก็ต้องไปย่อยต่อถูกไหมจลไหจาก C ีสิบสองให้กลายเป็น c ีหกแล้วก็เข้าไกลโคไลซีดอะไรอีกถูกไหมครับทําไมต้องทําให้ชีวิตมันยุ่งยากขนาดนี้ด้วยก็ทำไมไม่ลเรียนกูโคดไปเลยกูโคดก็คอมมอนคอมมอนใครๆก็มีกูโคดจริงๆเหตุผลคืออันนี้ครับถ้าเราใช้กูโคดอะเด็กๆนึกภาพนะ ลำเลียงจากใบลงไปที่รากครับคิดว่ามันจะไปถึงรากไหมไม่ถึงครับเพราะอะไรใครๆก็ใช้ได้อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าลำเลียงกรูกโคสม,มันเป็นน้ําตาลที่เอาไวเลเยอรสำหรับทุกเซลล์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผ่านเซลล์ไหนไปเซลล์นั้นก็เอาไปใช้หมดเลยถูกปะมันจะไม่มีทางไปถึงสิ่งได้ครับเขาก็เลยเลือกใช้น้ําตาลซ so ูโครสเพราะว่าซ so ูโครสเป็นน้าตาลที่เราเรียกว่าถ้าจําได้เขาเรียกว่านอน r ีดิวซิ่งูการ์ คือน้ำตาลที Benedict, right? Benedict, balance, ่มันไม่ให okay? 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 ้ผลบวกกับสารละลายเบเนดิกถูกไหมครับก็คือไม่ให้ตะกอนสีแดงอิดเวลาไปต้มกับสารละลายเบเนดิกแล้วเขาเรียกนอร์เทิชูการ์เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ค่อนข้างยากครับโอเคเนาะใช่ปะโอเคเนาะเพราะงั้นเราก็เลยเลือกใช้ซูโคดเป็นหลักครับแปลว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นซิงเซลเราได้ซูโคดไปเราต้องทำอะไรต่อไปย่อยย่อยโดยใช้อะไรดีครับ ซูเครสซูเครสเจอในลำไส้เล็กเราเนาะเราไม่เจอในในพืชครับในพืชไม่มีลำไส้เล็กใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งครับชื่ออินเวอร์เทสนะครับอันอันนี้อันนี้อาจจะเกินแต่ว่าไหนๆก็พูดมาแล้วใช้อินเวอร์เทสครับอินเวอร์เทสมาจากคำว่าเอสแปลว่าเอนไซม์อินเวอร์ดคือกลับเปลี่ยนมันกลับให้มันกลายเป็นน้ำตาลกูโคสกับฟุกโตสแล้วก็เข้าไกลโคไลซิสต่อนะครับเพราะฉะนั้น มันก็เลยสูโค้ดดีกว่าเพราะเราเรียงไปได้ระยะทางไกลกว่าโดยไม่ถูกขโมยระหว่างทางนะครับเขียนเนาะอ่ะอีกสักนิดนึง mm hmm. เขารู้ได้ไงอะว่าอะไรอยู่ในโฟล์เอมเยอะสุด mm hmm. เขาอยากรู้ว่าไอ้โฟล์เอมแสบก็คือไอ้ของเหลวที่ผมพูดเนี่ยในโฟล์เอมอะมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบ mm hmm. เขาทำไง mm hmm. เขาจะใช้เข็มเข้าไปแทงแล้วเลือกเซลล์สิบทีวเมมเบอร์แล้วดูดน้ำจาก โฟเอมอกมาไหมไม่ครับเขาใช้วิธีธรรมชาติฉลาดมากแล้วก็โหดมากด้วยสมมุติว่านี่คือโฟเอมครับแต่ผมวาดรูปไม่เป็นนะรู้จักเพียะไหมเออเพียะเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเป็นพาราไซต์มันจะแทงดูดเอาน้ําตาลเข้าไปจากในโฟเอมเราไม่ต้องใช้วิธีไปหาเองครับใครไปหาเองก็ยากแล้วใช้วิธีว่าปล่อยให้เพียะมันเจาะเข้าไปในโฟเอมครับสมมุติว่านี่คือปากเพียะ นี่คือหัวเพี้ยนี่คือตูดเพี้ยโอเคไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะแซมเปลิลฮะปกติเวลาเพี้ยมันดูดน้ําน้ําตาลไปเยอะๆะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเอาน้ําเนี่ยตรงก้นมันออกมามันก็จะขับออกมาที่ก้นมันครับเนี่ยๆเนี่ยแบบนี้เลยในรูปนี้เลยเห็นปะเขาก็เอาเข็มไปดูดน้ําจากตูดเพี้ยมาแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อว่ามันคืออะไรนะครับเขาก็จะรู้ แต่เขาบอกว,วิธีนี้ไม่เวิร์กครับเพราะอะไรมันผ่านการย่อยของเพีย้ยมาหมดแล้วถูกไหมเพีย้ยมันอาจจะเอาน้าตาลไปใช้จนหมดแล้วแล้วเราก็ไม่เหลือให้เจอเลยถูกไหมครับเขาก็เลยอินเวนวิธีใหม่ขึ้นมาครับที่เท่กว่าครับก็คือให้เพีย้ยมันดูดแบบนี้แหละแต่ไม่เอาจาก,กล,ล้นแล้วครับเอาเลเซอร์ครับไปตัดคอเพีย้ยทิ้งเลยครับตัดตัวทิ้งผู้ผิดตัดตัดตัวให้เอาตัวหลุดออกไปครับแล้วให้เหลือเฉพาะน้ําที่ออกมาจากหัวมันแค่นั้นเพราะมันจะยังไม่เข้าทางเดินอาหารครับ หนังสือบางเล่มบอกว่าตัดตรงนี้เลยก็ได้ครับตัดตัดตัดให้ปากมันคาวไว้อะใช้วิธีเนี้ยก็ได้เพราะว่ามันจะไม่มีการรบกวนจากทางเดินอาหารของเพลียครับบอกแล้วว่ามันสาดิบวิธีนะี้แต่ว่ามันจะได้ของเหลวที่มาจากโฟลเอมจริงๆโดยที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนโดยกระบวนการย่อยอาหารของเพลียเลยนะครับอันนี้หนังสือเรียนมีนะอย่าทัหน้าตื่นเต้นสิกันทดลองนี้มีในหนังสือเรียนนะครับก <Okay. S 2> <Okay. S 1> ็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเราจบหัวข้ออาหารครับมีเนอรอลผมพูดเร็วๆแล้ว,ลวกันนะถ้าสอบกสวทเด็กๆต้องไปจำแน่ๆครับตารางพืชขาดอะไรจะใบเหลืองแบบไหนใบเหี่ยวขอบใบแครกแกนเคยเจอไหมข้อสอบกรรบวทอ,ออกตลอดนะครับออกตลอดจริงๆกสวทออกทุกปีเลยครับใบเหลืองจากเส้นกลางใบขอบใบหงิกงอควรจะเกิดจากการขาดธาตุอะไรอะไรเงี้ย ออกตลอดครับไปไปจำเอานะโอเคหนังสือเรียนมีครับสสวทมีไปอ่านอ่านจำแล้วกันทีนี้ผมขอพูดเรื่องธาตุอาหารจำเป็นนิดหนึ่งแล้วกันธาตุอาหารจำเป็นเราจะบอกว่าธาตุอาหารอะไรจำเป็นกับพืชเนี่ยปกติเราจะดูอยู่3อย่างหลักๆนิยามของธาตุอาหารจำเป็นอันนี้จำนะครับเขาสอบชอบออกมากเลยธาตุอาหารที่จำเป็นคืออาหารนั้นต้องจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชขาดขีดเส้นใต้ไว้ครับจะไม่ครบวงชีวิต ลองใส่เรื่องนี้เปล่าไม่ได้ใส่หรออุ๊ยลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปโหลดเอาละกันนะโอเคก็คือถ้าสมมติว่าพืชขาดจะไม่ครบวงชีวิตคําว่าไม่ครบวงชีวิตแปลว่าอะไรมีชีวิตไหมแปลว่ามีชีวิตนะแต่อาจจะไม่สามารถสร้างดอกได้สร้างดอกก็อาจจะไม่ติดผลได้หรือติดผลอาจจะไม่มีมเมล็ดเกิดขึ้นอันนี้คือไม่ครบวงชีวิตครับคือยังมีชีวิตอยู่ได้นะ อันที่2ก็คือมันจำเพาะมากครับต่อธาตุใดธาตุหนึ่งาขาดธาตุไปขาดธาตุ A ไปเอาธาตุ B มาแทนไม่ได้ครับคือหน้าที่นั้นมีเฉพาะธาตุ A ที่ทําได้อันนี้คือธาตุอาหารจําเป็นครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมและการเจริญเติบโตของพืชน,นะครอันนี้คือนิยามสามอันข้อสอบชอบออกมากเลยข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นิยามของธาตุอาหารจําเป็นนะครับ ธาตุอาหารจะเป็นก็มีสองอันธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักคืออะไรต้องการมากหน่อยใช่ไหมครับธาตุอาหารรองก็คือต้องการน้อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับปกติมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ว่าต้องการมากกว่ากี่มิลลิกรัมต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติพี่ก็จะจำธาตุอาหารหลักมันก็จะมีอยู่พี่จำอย่างเงี้ยชน c h o n ปะาก,กา p k คาร์แมกนีเซียมซัลเฟอร์ นะครับอันนี้คือธาตุอาหารหลักชนปากกาคาแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะครับเป็นธาตุอาหารหลักที่เหลือก็เป็นธาตุอาหารรองหมดครับธาตุอาหารรองก็จะเป็นพวกโซเดียมบลาบลาบลาแต่ไปหมดเลยใช่ไหมครับโซเดียมโมลิบดินัมแมงกานนีซิงพวกนี้เป็นธาตุอาหารรองนะครับธาตุอาหารหลักก็คือถ้าขี้เกียจจาแบบนี้ก็จําอันนี้ก็ได้ครับ c h o เรารู้อยู่แล้วมันต้องจําถูกไหม NPK ก็คือปุ๋ย3อันเออปุ๋ยปุ๋ยดูออกใช่ไหม ปุ๋ยสูตปุ๋ยที่มันเป็น18-18-30นี่รู้ใช่ไหมคืออะไร N 18ส่วน P 18ส่วน K 30ส่วนนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์มีแค่นี้แหละที่ต้องจำจบแล้วนะปกติเวลาเราเอาการขาดธาตุนะครับเราจะไม่ขาด ICHO นะคือคือมันก็ขาดได้อะแต่ถ้าขาดคือตายไปเลยคือจบถูกไหมครับปกติที่ขาดก็จะเริ่มขาด N P K แคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะฮะซึ่งเราก็จะไปดูไปจำเอาแล้วกัน ตารางนี้คือเดี๋ยวถ้าไปโหลด PowerPoint ก็จะมีตารางนี้อยู่นะครับถ้าขี้เกยียจอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านภาษาไทยก็ได้ครับหนงังสือสสวทมีเขียนอย่างละเอียดจิ๊บเลยเป็นแฟนพันแท็กอาการขาดธาตุพืชเลยครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นใบรูปการขาดธาตุแบบต่างๆนะครับจำเองเนาะอันนี้รู้จักไหมอันนี้คืออะไรเวลาเขาอยากรู้ว่าพืชขาดธาตุอะไรอะครับวิธีเขาเทสก็คือเขาจะไปทำไฮโดรพอนิกส์ครับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน คือหลายคนชอบเข้าใจว่าการกินการกินผักแบบไฮโดรพอนิกส์เนี่ยเป็นการกินแบบผักอินทรีย์สะอาดไรสารเคมีคือจริงๆตรงข้ามเลยนะครับไฮโดรพอนิกส์คือปลูกบนสารเคมีเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะเข้าใจความหมายไหมเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเข้าใจผิดว่าเวลาบอกว่าเนี่ยไปกินผักไฮโดรพอนิกส์เนี่ยเป็นแบบปลูกในธรรมชาติอาจจริงๆไม่ใช่เลยครับไฮโดรพอนิกส์คือตรงข้ามโดยสิ้นเชิงคือปลูกอย่างนี้แต่ว่าไม่มีพิษไม่มิภัพยอะไรนะเพราะว่าสารส่วนใหญ่พืชมันเอาไปใช้หมดอยู่แล้วนะครับ ปลอดภัยปลอดภัยแต่ถ้าจะกินแบบปลูกมาจากชาวเขาอะไรอย่างนี้จริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นออแกนะิกนั่นคืออีกแบบหนึง่งเนาะพืชออแกนิกคือถึงจะเป็นปลูกแบบธรรมชาติจริงๆนะครับถ้าอย่างตอนอยู่อังกฤษมันจะมีไข่ไก่แบบนึงเขาเรียกฟรีเลนจ์คือไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบให้มันอยู่ในธรรมชาติไม่ได้ยงในคอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคำนึงถึงสุขภาพไก่ประมาณนี้นครับมันก็จะมีออแกนิกเอก็คือเป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงโดยอาหารอินทรีย์แล้วก็แบบ แต่ปกติเขาก็บอกว่าค่าไข่ส่วนใหญ่ถ้าจะเลี้ยงให้ไข่แดงมันสวยอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะใส่สารเคมีบางอย่างลงไปะอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคผมขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะก็คือเรื่องการตอบสนองของพืชครับเรื่องนี้ถ้ากสพทออกทุกปีครับปีละหนึ่งข้อแน่นอนครับหนึ่งข้อจากแปดสิบข้อก็หนึ่งจุดสองห้าคะแนนอ่ะนะฮนะก็มาคือเรื่องการเคลื่อนไหวของพืชนนะครับพืชเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่สองมีสองแบบหลักๆ ะะถ้าถ้าเปิดไปดูในหนังสือจะมีอยู่นะครับแผนผังนี้หน้า162่16ะะกองครับก็จะเจอแผนผังนี้อยู่ะะการเคลื่อนไหวของพืชเนี่ยปกติมี2แบบครับแบบแรกเขาเรียกว่า Tropic Movement ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งเอาชื่อยอ่อๆท r o p ิซึมคืดีนไหมโฟโตทรอิซึม hey. คืออะไรครับโทรปิซึมคืออะไรโทรปิซึมปกตินิยามของมันคือการเคลื่อนไหวของพืชที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้านะครับโอเคไหมมันคือการเคลื่อนไหวของพืชที่มีทิศทาง สัมพันธ์กับสิ่งเรา้าคำว่าสัมพันธ์กับสิ่งเร้าไม่ได้แปลว่าเข้าหาอย่างเดียวนะครับหนีออกจากสิ่งเร้าก็ถือว่าสัมพันธ์กับสิ่งเรานะถูกไหมครับปกติถ้ามันเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าเขาจะเรียกว่ามันเกิด positive tropism เช่นเคลื่อนที่เข้าหาแสงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า positive phototropism นะครับ โพซิทีฟคือเคลื่อนเข้าหาสิ่งเร้าครับถ้าเนกาทีฟคือเคลื่อนออกจากสิ่งเร้าครับง่ายๆครับโฟโตโทร o ิซึมเป็นการสับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับโฟโตคือแสงถูกไหมครับ ถ้าเครื่องที่เขาหาแสงเรียกว่า positive phototropism ถูกไหมครับเช่นยอดพืชอย่างเงี้ยครับยอดพืชปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็น positive phototropism ถูกไหมแต่ยอดพืชปกติถ้าพูดเรื่องแดงโน้มถ่วงมันจะเป็นอะไรครับ ยอดพืชเนี่ยเคลื่อนตามแรงโน้มถ่วงหรือเคลื่อนหนีแรงโน้มถ่วงเคลื่อนเคลื่อนหนีถูกไหมครับเพราะนั้นยอดพืชจะเป็นเนกาทีฟแรงโน้มถ่วงเรียกว่าอะไร g r a ฟิ t ีถูกไหมครับก็เป็นแกรวิโทปิซึมถูกไหมอันนี้คือการเรียกเรียกการตอบสนองที่เกิดขึ้นครับ ยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าเราทะเลาะกับเพื่อนโมโหมากกลับไปถึงบ้านครับไม่รู้จะลงกับอะไรไปลงกับกระถางต้นไม้ไปเตะกระถางต้นไม้ลมลงครับชึบเกิดอะไรขึ้นครับลำต้นปกติมันหน้าตาแบบนี้ถูกไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมส่วนรากจะเป็นไงครับรากมันจะเคลื่อนที่ลง ถูกป่ะอันนี้คือต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าเตะเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนแบบนี้ทันทีนะครับปกติก็สามสี่สัปถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับแสดงว่าถ้ายอดพืชเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟแกรบิโทพิซึมถูกไหมารากพืชเป็นอะไรครับโพซิทีฟแกรบิโทพิซึมชอบแสงไม่ชอบแสงครับรากพืชไม่ชอบเพราะฉะนั้นรากพืชเนี่ยก็จะเป็นเคสของโพซิทีฟแกรบิโทพิซึม ส่วนมันจะเป็นเนกาทีฟโฟโตโทรพิซึมครับโอเคไหมอ่ะอันนี้จบไปแล้วสองอันโฟโตโทรพิซึมแกรวิโทรพิซึม คีโมโทรปิซึมคือเคลื่อนที่ตามอะไรครับสารเคมีเช่นรู้จักพอลเลนทิวบ์ไหมภาษรกิไม่รู้จักใช่ไหมหลอดเรนูรู้จักไหมหลอดเรนูคืออะไรครับเวลาเรนูมันตกไปบนยอดเกสรตัวเมียก็จะยอกยอดจะงอกหลอดออกมาอันนึงแล้วก็พาสเปิร์มมันเคลื่อนที่ไปใช่ไหมไอ้งอะ หลอดเรนูโอยภาษาไทยไม่น่าจังพอเล่นทิวบเนี่ยครับปกติมันจะงอกมาตามสารเคมีที่ปล่อยมาจากโครงสร้างหนึ่งครับซินเนจิตเคยได้ ner ยินซินเนจิตไหมเขาบอกว่าเนี่ยเอวุ้นในเอมบริโอแสกของพืชมันจะมีเซลล์ไข่แล้วก็มีซินเนจิตขนาดคาบอยู่2อันเขาบอกว่าไอซินเนจิตเนี่ยมันจะสร้างสารที่ดึงให้พอเล่นทิวบมันเคลื่อนที่ตามมาครับเพราะฉะนั้นการงอกของพอลเลนทิวบ์เนี่ยก็จะเป็นแบบ คีโมโทรปิซึมตามสารเคมีที่ออกมาจากซินอจิตนะครับส่วนสุดท้ายครับทิกโมโทรปิซึมทิกโมแปลว่าอะไรสกิดทิกโมโทรปิซึมคือการสัมผัสครับสิ่งเราคือการสัมผัสเช่นมายาลาบไม่ได้มีทิศทางกับนิ้วเราครับเราจะเอา นิ้วจิ้มข้างบนนิ้วจิ้มข้างล่างมายาลาบมันก็หุบเหมือนเดิมอะมายาลาฟไม่นับครับพลูด่างที่ชอบปลูกในห้องน้ําอะที่ชอบปลูกในขวดน้ําแล้วตัดฝารึ้นทิงน่าจะนึกออกอีกต้นต้นอย่างนั้นะราชินีหินอ่อนอันนั้นคือต้นราชินีหินอ่อนพลูด่างตําลึงอย่างเงี้ยครับมันเลื้อยตามหลักขึ้นไปถูกไหมครับมันมีทิศทางแน่นอนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทิกโมโทรปิซึมครับโอเคเนาะ คือข้อสอบบทนี้หัวข้อนี้เขาจะชอบถามว่าข้อได้ต่อไปนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องเอาตัวอย่างเทียบกันนะฮะอันนี้คือตระก,กูลโทรปิซึมทั้งหมดอีกตระก,กูลหนึ่งคือตระก,กูลที่เราเรียกว่าเนสติกมูฟเมนต์ครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่ไม่ไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเราแต่ตอบสนองต่อสิ่งเรานะแต่ว่าไม่มีทิศทางสัมพันธ์กัน คนะครับมันเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่มันไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเล้านะครับก็คือตอบสนองต่อสิ่งเล้าแหละแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากสิ่งเล้าเป็นทิศเป็นทางแน่นอนนะฮะตัวอย่างเช่นอ่ามันจะมี2แบบอันนี้คือแบบที่ชอบออกมากครับคือการเคลื่อนไหวโดยอาศัยแรงดันเต่ง นะครับเป็นการเคลื่อนไหวโดยอาศัยแรงดันเต่งเมื่อกี้ที่เราพูดมามีอันหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นเทอร์เกอร์มูฟเมนต์คือตรงใบครับตรงไหนเอ่ยกัดเซลล์ไงเซลล์คุมตอนที่มันเต่งขึ้นนะครับการเปิดปิดรูปากใบเราถือว่ามันเป็นเทอร์เกอร์มูฟเมนต์รูปแบบหนึง่งนะครับโอเคเนาะการหุบบานของดอกบัวนะครับดอกบัวหุบบานได้ยังไง มีแสงเข้ามาปกติมีแสงแล้วมันจะบานออกหรือจะหุบบานออกใช่ไหมการหุบบานของดอกบัวก็คือบานออกเวลาเจอแสงถามว่ามันบานเข้าหาแสงไหมไม่มันก็บานของมันอะแต่ว่าขอแค่แสงมากระตุ้นมันแล้วมันก็บานออกพอแสงหมดจริงๆไม่ต้องแสงหมดหรอกตอนบ่ายๆมันก็ปิดกรีบกลับไปหมดเหมือนเดิมละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า e a s t i c movement ที่เป็น t r i e r movement ครับมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเต่งเกิดขึ้นนะครับ การหุบของใบมายราบแตะใบมายราบปุ๊บอย่างที่บอกอะแตะปลายใบ,ใบแตะคนใบแตะด้านข้างตีลังกาแตะผลลัพธ์เหมือนกันคือมันหุบไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งที่เราแตะแต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงนันเต่งขึ้นในเซลล์พิเศษอันหนึ่งครับเซลล์พิเศษนั้นชื่อว่ามันมีเซลล์พิเศษในใบมายราบอยู่ครับเขาชื่อพาวเวอร์สเซล เป็นเซลล์ที่อยู่ตามโคนกิ่งและก็โคนก้านใบของมันครับคือเซลล์นี้มันเป็นเซลล์พิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําไวมากหมายความว่าแป๊บเดียวเนี่ยน้าออกหมดมันก็จะเหี่ยวทันทีพอเวลามันเริ่มหายแล้วมันก็เอาน้าเข้าไปเก็บสะสมในเซลล์นี้ใหม่มันเต่งใหม่ก้านใบทั้งหมดก็ยกขึ้นมาใหม่ในภาพออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเต่งเหมือนกันก็คือพอเวเนสเซลล์นะครับ กาบหอยแครงกาบหอยแครงนี่น่าจะรู้จักเคยพยายามจะเลี้ยงหลายรอบแล้วซื้อมาก็ถ่ายรูปลงหนังสือเสร็จก็ตายอ่ะต้นหนึ่งแพงมากต้นมันเล็กแบบเล็กมากเลยแต่มันน่ารักมากเลยนะต้นมันสวยกาบหอยแครงคือภาษากรีกเขาเรียกวีนัสฟลายแท็บอะครับที่มันเป็นเหมือนกาบเหมือนฝาหอยสองอันนะ่ะแล้วก็มีหนามๆอยู่เอาไปจับมแมลงผมชอบเล่นมากเลยตอน,นเด็กๆคือจะแบบพยายามทำให้มันหุบอ่ะแต่พอเวลามันหุบเ็เสร็จคือใบนั้นมันจะเน่าไปเลยนะ คนขายเขาก็บอกว่าอย่าไปแตะมันเล่นนะครับแล้วก็แบบมันเขารู้เลยว่าเราจะไปแตะเล่นคือจริงๆแล้วอ่ะผมเคยลองอยู่ว่าเคยตบยุงแล้วเราเอายุงไปหยอดให้มันอ่ะมันก็ไม่กินนะมันในใบกับหอยแครงครับมันจะมีเหมือนเป็นหนามเล็กๆอยู่สามสี่เส้นอันนั้นคือไกปืนมันครับคือปกติถ้าแมลงมันอยู่นิ่งๆเด็กๆเอาอะไรไปวางเฉยๆครับแล้วไม่โดนไกปืนมันจะไม่หุบนะเพราะฉะนั้นปกติมันจะใช้แทรปแมลงที่มันกําลังเดินอยู่ วัตถิมแมลงมันลงมาเกาะปุ๊บแล้วมันแทรปมันโดนไอไก่ปืนปุ๊บม,ม,มันก็จะหุบได้นะครับอันนี้ก็ใช้การเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันใช้ระบบเมมเบรนโพเทนเชียลเหมือนระบบประสาทในสัตว์ด้วยครับแต่ยังไม่มีคนศึกษาล,ละเอียดนะว่ามันเกิดยังไงแต่เขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะใช้เมมเบรนโพเทนเชียลเหมือนกันผมใช้คําว่าน่าจะใช้อิเล็กทริคอลซิกแนลละกันใช้สัญ,ญญาณไฟฟ้าในการกระตุ้น ส่งสัญญาณออกมาแต่ที่แน่ๆเลยคืออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่โซเดียมแน่ๆมน,นุษย์ชอบใช้โซเดียมกับทุกอย่างถูกปะเซลล์ประสาทาเงี้ยโซเดียม,มโพแทสเซียมปั๊มโซเดียมเกตถูกไหมพืชจะไม่ใช้โซเดียมเบสครับพืชจะใช้เป็นโปรตอนไฮโดรเจนไอออนธรรมดาเป็นโปรตอนหละโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้คือ sleep movement รู้จักส l e ป p movement ไหมการนอนหลับการื่อนไหวเวลานอนหลับคืออะไร เกิดขึ้นมาและตอนเย็นๆครับพืชก็จะเข้านอนคือจริงๆเขาจะเล็กสมัยก่อนเขาเรียกพืชเข้านอนถ้าเด็กๆไปจริงๆพืชมันจะเกิดในพืชตระกูลถั่วแต่พืชตระกูลถั่วเนี่ยหลายคนก็จะนึกแท่ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วลิสงถั่วลันเตาถั่วอะไรแค่นั้นงั้นถูกไหมจริงๆจุฬามีต้นถั่วอยู่เยอะมากเลยครับจมจุลีครับต้นจามจุลีต้นใหญ่เลยครับจมจุลีเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับแต่มันจะไม่ใช่ถั่วแบบถั่วงอกอ่ะมันคือถั่วแบบ ถั่วใหญ่อย่นะครับจาาจุลีถ้าเด็กๆไปแถวตุลาตอนเย็นๆเ,เวลาดวงอาทิตตกอะครับจาาจุรีทั้งหมดจะหุบไปหมดเลยนะครับมันจะลู่ใบหมดเข้าหากันเรียบเลยครับแล้วตอนเช้ามันก็จะบานใหม่อันนี้เขาเรียกว่าสลีปมูฟเมนต์ครับคือมันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนของพืชตระกูลถั่วอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งเหมือนกัน,นครับแล้วก็อันสุดท้ายคือการเปิดปิดปากใบและพูดงทั้งหมดแล้วนะฮะ โอเคส่วนอีกอันนึงก็คือ national movement อันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบไม่ได้มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าครับเขาเรียกกันแกว่งของยอดพืชตัวอย่างเช่นการแกว่งของยอดพืช,ช,พชคือเด,เด็กเวลาเห็นพืชมันโตขึ้นนะ่ะเราจะรู้สึกเหมือนมันขึ้นตรงๆถูกไหม แต่ในความเป็นจริงแล้วคือเวลาพืชมันขึ้นนะครับมันแกว่งนะมันหมุนตลอดเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปมาแล้วเราไม่ได้สังเกตครับจริงๆคือพืชมันแกว่งตลอดการแกว่งอันนี้เขาเรียกว่า newtational movement ครับคือการแกว่งของยอดพืชเวลามันขึ้นไปข้างบนนะฮะโอเคให้จบเลยได้ไหมได้ฮอร์โมนพืชอีกนิดนึงแล้วกันนะโอเคแต่ขอมองพืชสไลด์มันเยอะอยู่อะ โอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะของการการตอบสนองต่างๆของพืชน,นะครับเคลื่อนที่เขาหาแสงอะไรก็ว่าไปอันนี้คือใบมยาล่าะครับอันนี้คือกลุ่มเซลล์ที่ผมบอกนะครับเขาเรียกว่าพาวินัสเซลล์นะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงรงดันเต่งที่โคนใบนึกภาพสิเซลล์อันนี้มันเต่งอยู่ถูกไหมพอเวลามาถูกสัมผัสปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือน้ํามันจะไหลออกหมดเลยถูกปะพอน้ํามันไหลออกหมดปุ๊บเซลล์มันก็เหี่ยวใบมันก็ลูเข้าหากันนะครับ โอเคอันนี้คือสลิปมูฟเมนต์ในพืชตระกูลถัว่วน,นี่ก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคทีนี้ฮอร์โมนพืชครับฮอร์โมนพืชเนี่ยหรือพลานฮอร์โมนบางคนเรียกไฟโตฮอร์โมนก็ได้นะครับมีลักษณะสําคัญ4อย่างอันนี้ใส่ดอกจันไว้เลยนะครับเป็นคุณสมบัติของฮอร์โมนพืชได้จะเป็นฮอร์โมนพืชได้ต้องมีคุณสมบัติ4อย่าง 1. เป็นสารอินทรีย์ครับเป็นสารอันินซีย์ไม่ได้ส ต้องลำเลียงได้ครับ 3. ม,มีปริมาณที่น้อยมากสี่ทำให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยาเกิดขึ้นนะครับนี่คือ4ลักษณะเกณฑ์อันนี้สำคัญมากนะเด็กๆเพราะถ้าเราลักษณะมันไม่ครบมันจะกลายเป็นว่าเรารวมสารจำนวนมากเข้ามาเป็นฮอร์โมนพืชอะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลน้ำตาลซูโครสเป็นฮอร์โมนพืชไหม สุขคนเป็นฮอร์โมนพืชไหมไม่เป็นอยู่แล้วถูกไหมทําไมอะเป็นสารอินทรีย์ไหมครับเป็นสารอินทรีย์ลาเลียงได้ไหมได้ผ่านโฟลเอมลาเลียงไปถึงเซลล์เป้าหมายเซลล์เลป้าหมายเกิดการสลายก็เกิดการตอบสนองได้ถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่ฮอร์โมนพืชพอปริมาณมันเยอะครับจะเป็นฮอร์โมนพืชได้นิยามคือต้องมีน้อยครับมีเยอะไม่ได้เลยถ้ามีเยอะจะไม่ใช่ฮอร์โมนพืชครับคอเลฟิลเป็นฮอร์โมนพืชไหมไม่เป็ดครับเป็นสารอินทรีย์ไหมเป็นสารอินทรีย์ตอบสนองได้เพราะมันเกิดการ สังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมครับลำเลียงได้ไหมคลอโรฟิลมันก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าถ้าสมมติมันลำเลียงได้ก็ยังไม่ใช่ฮอร์โมนพืชอยู่ดีเพราะว่ามันมีปริมาณน้อยมากถูกไหมครับเอ้ยมันมีปริมาณเยอะมันเลยไม่เป็นฮอร์โมนพืชใช่ปะนะครับออฮอร์โมนพืชเนี่ยปกติเรามีอยู่5อันที่เขาเรียนกันก็คือออกซินชิบะริลินไซโตไคนินเอทิลีนแอปไซติกแอซิดนะครับไม่มีตัวช่วยอื่นครับ นอกจากการจําครับจําไปเนาะว่าแต่ละอันมีหน้าที่อะไรบ้างคือมันก็ดีกว่าสัตว์นะสัตว์ฮอร์โมนมันเยอะกว่าแต่สัตว์มันฮอร์โมนหนึ่งตัวมันก็ฟังกชันไม่กี่อย่างไงแต่พืชเนี่ยมันจะสับสนเพราะว่าตัวหนึ่งมันทําหน้าที่มหาศาลมากเลยถูกปะใช่ไหมโอเคเรามาดูอันแรกๆก่อนละกันผมไปแบบสรุปๆละกันนะครับก็ออกซินครับเป็นฮอร์โมนพืชที่เจอเยอะสุดอยู่แล้ว อันนี้คือความพีครับบางทีเขาสอบมันไม่ให้ช้อยว่าเป็นออกซินอ่ะช้อยเขาอาจจะให้ว่าเป็น IAA 2 4 d อย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้ว่ามันคือออกซินนะครับคือออกซินมันเป็นชื่อกลุ่มของสารถ้าเจอคนที่เขาซีเรียสซีเรียสอาจารย์ที่เขาซีเรียสซีเรียสอะครับเวลาเขาจะกดออกซินนะครับส่วนใหญ่เขามักจะเติม S ข้างบนด้วยเอเติม S ต่อท้ายเพราะมันคือกลุ่มของสารที่ชื่อว่าออกซิน เข้าใจความหมายผมไหมคือมันมีศาตร์จานวนมากที่มันฟังก์ชันแบบเดียวกันอยู่แต่ว่าบางคนไม่ซีเรียสก็ออกซินเฉยๆแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเจออาจารย์ที่ซีเรียสเขาก็จะเติมเหลังชื่อออกซินออกซินเนี่ยปกติจะเกี่ยวข้องกับโฟโตโทพิซึมเลยไอการเคลื่อนที่เข้าหาแสงนะครับแล้วก็ปกติออกซินเราเจอในอะไรก็ได้ที่มันอ่อนๆปลายอายอดใบอ่อนผลหรือมเมล็ดที่กําลังพัฒนานะครับ การลำเลียงจะลำเลียงผ่านทางโฟลเอมพะเรงไขมานะครับ <Okay. S 1> ก็หน้าที่แรกก็คือตอบสนองต่อแสงอันนี้น่าจะเคยรู้เนาะด้านไหนที่โดนแสงออกซินจะเยอะด้านไหนครับด้านที่ไม่โดนแสงคือด้านตรงข้ามถูกไหมออกซินจะเคลื่อนไปด้านตรงข้ามผลที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์ที่ได้รับออกซินเยอะก็จะมีการขยายขนาดของเซลล์ขึ้นมาถูกไหมครับแล้วมันก็จะโค้งเข้าได้ออกซินเกี่ยว้องการตอบสนองต่อแสงของลำต้นนะครับ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เข้าหาแรงดึงดูดของรากพืชด้วยนะครับอันนี้เราไม่บอกกลไกละกันแต่ว่าส่วนที่ใช้ในการดีเทคแรงดึงดูดโลกอยู่ที่ไหนครับของพืชอยู่ปลายรากตัวไหนของปลายรากครับหมวกรากนะครับอันนี้โน้ตไว้นิดนึงละกันว่า OOTCAP คือบริเวณที่ใช้ในการดีเทค กราฟิตี้ครับโ okay, นะอเคเนาะหน้าที่สองคือการตอบสนองต่อแรงดึงดูดโลกนะครับไปต่อนะอันที่สามเกี่ยวข้อกับการขยายขนาดของเซลล์ครับอันนี้สำคัญมากพืชจะไม่ขยายขนาดถ้าไม่มีออกซินนะครับอันที่สี่อันนี้ชอบออกครับก็สอบพอค่อยออกอยู่ปีหนึ่งทมตรงๆเลยครับอยากให้กิ่งตัด หรือกิ่งปักชำของเราอะครับมันงอกลากต้องใส่ฮอร์โมนอะไรคําตอบก็คือออกซินครับรูปซ้ายคือใส่ออกซินรูปนี้คือใส่ออกซินเข้าไปครับรูปนี้คือไม่ใส่ออกซินแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะไปะอันนี้น่าจะเคยเห็นปรากฏการณ์ข่มตายอดเคยดีไหมแอพิเคิลโดมิแน ไม่เคยต้นไม้ส่วนใหญ่รูปร่างเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ครับแบบแรกใช่ไหมเป็นแบบนี้เพราะอะไรอะ่ะทำไมเราไม่เจอต้นไม้รูปทรงแบบรูปขวาเจอน้อยมากอะ่ะเออมันเกิดไม่ได้หรอกเพราะอะไรครับเพราะมันบังแดดครับ ใบที่บนสุดมันจะบังแดดไม่ให้ลงมาถึงใบล่างๆได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปกติเราจะเจอแต่แบบซ้ายครับไอ้เจ้าออกซินเนี่ยปกติมันสร้างจากปลายยอดเยอะครับมันมีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญของตาข้างครับคือพอตาข้างไม่เจริญสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนึกออกไหมข้างบนเนี่ยออกซินเยอะสุดถูกปะถ้าผมวาดเป็นลูกศรก็คืออันนี้คือออกซินเยอะมากทางด้านบนก็ยับยั้งเยอะ พอลงมาข้างล่างเรื่อยๆออกซินมันน้อยลงถูกไหมครับตัวยับยั้งมันก็น้อยลงใบมันก็จะแผ่ออกมา,มากขึ้นเด็กๆเ,เคยสังเกตเวลาเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะตัดแต่งต้นไม้ให้มันเป็นพุ่มไหมเขาจะชอบเล็มยอดมากเลยเพราะเขาจะตัดยอดทิ้งเพื่อให้มันไม่มีออกซินครับพอไม่มีออกซินไม่มีใครไปยับยั้งตาข้างมันก็จะแตกกิ่งออกมาได้มันก็จะกลายเป็นพุ่มขึ้นมาอันนี้คือหลักการตัดกิ่งเลยครับชาวบ้านก็รู้ก่อนที่จะคนพบออกซินอีก แต่ว่ามันคือออกซินนั่นแหละครับโอเคปกติมันจะยับยั้งการหลุดล่วงของใบนะแต่ถ้าออกซินมันเยอะเกินมันจะใช้เป็นยากระตุ้นให้มันทำให้ใบร่วงได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกหนึ่งของการใช้ออกซินในสงครามเด็กคยีนสงครามเวียดนามไหมสงครามเวียดนามมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฐานอเมริกามันสู้ไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็จะใช้วิธีการ ไปโรยสารอันหนึ่งชื่อเอเจนต์ออเรนจ์ครับคือสารสีส้มคือที่เขาเรียกเอเจนต์ออเรนจ์เพราะว่าเวลาเขาโรยไปที่ต้นไม้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือใบไม้ทั้งหมดมันจะร่วงครับแล้วมันก็จะเห็นที่ซ่อนของคนอีกทหารอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกเอเจนต์ออเรนจ์ตอนหลังมันถูกแบนเพราะว่ามันทําให้คนเป็นแบบโรคเยอะมากโรคมันเร่งเป็นอะไรเงี้ยเป็นผลระยะยาวขึ้นมานะครับไอเอเจนต์ออเรนจ์เนี่ยก็คือออกซินครับไม่ใช่ตัวอื่นเลยก็คือออกซินเหมือนกัน กระตุ้นการติดผลของผลไม้บางชนิดนะครับสตรอเบอรี่ผลไม้ที่มันไม่มีมเมล็ดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมไปเร็วๆนะชักนําการซ่อมแซมไซเลมเวลามันมันพังก็ได้นะครับโอเคอันนี้จบส่วนออกซินนะครับไปจําหน้าที่เอาเนาะจิปเบเรลินชื่อมันแปลกไหมเคยสงสัยมันมาจากอะไรมันมาจากเชื้อราตัวหนึ่งครับชื่อจิปเบอรล่าฟูจิคออยไม่ได้ช่วยขึ้นมาเลยมันคือชื่อรานอะไรครับ มันทำให้เกิดโรคหนึ่งเขาเรียกโรคฟูลิชซิลลิงดีซีสครับฟูลิชแปลว่าอะไรไปคำด่าด่าคนว่าฟูลิชแปลว่าอะไรเออโง่ต้นข้าวโง่อย่างเงี้ยคือมันเป็นโรคโรคโง่จริงครับคือฟูลิชซิลลิงดีซีสมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นในพืชกลุ่มหนึ่งพวกข้าวครับเขาบอกว่าปกติข้าวมันก็จะมีต้นความสูงของมันถูกไหมแต่เขาบอกว่ามันมีข้าวอยู่กลุ่มหนึ่งที่เวลามันถูกอินเฟคด้วยเชื้อราเนี่ยครับขอบล่องมันจะยาวมากกว่าปกติ ผลลั์ที่เกิดขึ้นก็คือพอเวลามันออกรวงอะครับปกติต้นข้าวมันจะโน้มลงถูกไหมถ้าต้นมันยาวขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะหักเขาก็เลยเรียกโรคอันนี้ว่าเป็นโรคต้นข้าวหน้าโง่ไงเพราะว่าเนื่องจากมันยืดเงยาวเกิดพอเวลามันมันออกรวงออกมามันก็เลยหักหมดแล้วต้นข้าวก็ตายหมดครับเขาก็เลยเรียกอันนี้ว่าโรคไอฟูลิซิลลิ้งดีซีสครับต่อมาเขาได้ศึกษาว่าแล้วไอลาอันเนี้ยมันทาให้เกิดอันนี้ขึ้นได้ยังไงเขาก็พบว่ามันมีสารบางอย่างจากลาเนี่ยครับ ที่กระตุ้นการยืดยาวของลำต้นของปล้องมันเขาเลยเรียกมันว่าสารนี้ว,ว่าจิบเบอร์เลินนะครับหน้าที่หลักๆก,ก็คือมีหน้าที่3ามอย่างครับกระตุ้นการยืดตัวของลำต้นที่เป็นรฟก็คือเป็นลำต้นแคะผมต้องย้อนกลับไปสมัยเมนเดลเมนเดลปลูกถั่วเคยเคยคือไม่ต้องย้อนตามผมก็ได้นะคือเมนเดลมันจะมีถั่วอยู่2อันอะถั่วต้นสูงกับถั่วต้นเตี้ยถั่วต้นสูงะครับถ้าเด็กๆให้จิบเบอร์ลินมันจะไม่สูงขึ้นนะ มันจะมีผลเฉพาะถั่วต้นเตี้ยครับถ erm. ้า <backups> ถั่วต้นเตี erm ้ยแล้วเราให้จิบเบอร์เรลินเข้าไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะสูงขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วอันริวของตัวที่ทีเล็กของเมนเดลอะครับมันคือยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์จิบเบอร์เรลินครับมันเลยทำให้ต้นถั่วมันเตี้ยคือถ้าเราเอาจิบเบอร์เรลินใส่ในถั่วต้นเตี้ยมันจะกลายไปเป็นต้นสูงได้ครับใส่ต้นสูงก็จะไม่สูงขึ้นเท่าเดิมอันที่สองคือกระตุ้นการงอกเมล็ดครับกระตุ้นการส ก็คือกระตุ้นการสร้างอะไบเลสออกมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็จะกระตุ้นการขยายอางุุนน่าจะเคยเห็นรูปคุณลุงที่ถือองุ่นสองอันอันนึงเป็นองุุนลูเกเล็กเด๋ยวมีเด๋ยวมี่นี่ใช่ไหมคืออันเนี้ยครับคืออังุุนป,ปกติอันนี้คืออังุ่นที่เติมจิบเบอริลิน G A คือจิบเบอร์ลินนะครับอันนี้คือไม่ใส่จิบเบอร์ลินอันนี้คือคุณลุงคนไหนก็ไม่รู้ไปเสิร์ชดูสิมันจะมีแต่รูปเนี้ยคือ องุ่นที่ฉีดจิบเบอรินมันจะพวงใหญ่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก้านมันยาวขึ้นครับเดี๋ยวเรานึกภาพถ้าก้านอังุ่นมันยาวขึ้นอ่างุ่นแต่ละเม็ดอ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นได้ถูกปะมันจะไม่เบียดกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคครับปกติเขาจะพ่นจิบเบอรินลงไปในอังุ่นเพื่อให้ก้านมันยาวขึ้นแล้วลูกก็จะใหญ่ขึ้นครับดูน่ากินแต่ถ้ามันไม่ได้ใส่จิบเบอรินเนี่ยองุ่นจะเบียดกันก้านมันสั้นลูกก็จะเล็กๆติดๆกันนะครับ อันนี้น่าสนใจอ่ไม่ไม่สนใจคนนี้นะคนนี้ไม่สนใจสนใจคนนี้คนนี้ก็ไม่สนใจครับสนใจต้น,ตนไม้รู้ไหมว่าอีสามต้นนี้คืออะไรมันคือกระหล่ำปีอ่ะเด็กๆเคยกินกระหล่ำปีปะ่ะถ้าเราตัดกระหล่ำปีมาเนี่ยลำต้นมันสั้นมากมันคือไอออนที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่มันแข็งๆปกติเราจะตัดทิ้งเวลาทานกับข้าวอืมนั่นคือลำต้นมันครับถ้าเราพ่นจิบเบอร์ลินเข้าไปในกระหล่ำปีอะครับแต่ละชั้นที่เราเวลาดึงออกมา มันจะแยกออกมาเป็นต้นสูงแบบนี้ครับอันนี้คือพันธุ์จริงๆของต้นกระลำป่ากระลำป่ามันจะเป็นต้นที่แต่ละชั้นของกระลำปีอะครับมันจะอยู่ห่างกันเพราะว่าปล้องมันยาวไงแต่กระลำปีเนี่ยเราเลือกพันธุ์มาเฉพาะพันธุ์ที่ปล้องมันสั้นๆแล้วผสมไปเรื่อยๆครับให้ปล้องมันสั้นลงจนกระทั่งมันแทบจะไม่เหลือปล้องแล้วอะแล้วใบทั้งหมดมันซ้อนกันเป็นชั้นกระลำปีขึ้นมาถ้าเรากระลำปีไปปลูกแล้วพ่นจิ้เบิลินจะได้กลายเป็นต้นแบบนี้เลยครับสวยงามเขียนเนาะ ไซโตไคนินครับไซโตไคนินนี่คือกระตุ้นการแบ่งเซลล์เจอครั้งแรกในน้ำมะพร้าวครับไซโตไคนินปกติเราจะใช้ในการทิชชูเคาร์เจอร์ปกติการพอเลียงเนื้อเยื่อเนี่ยเราจะใช้ร่วมกับออกซินครับเด็กๆรู้จักแคลคูัสไหม not calculus <laughs> not differential not integrate แคลคูลัสคืออะไรเอ่ย ตัวคซลลัสก็คือกลุ่มของเซลล์ที่เวลาพอเรียงเนื้อเยื่อครับแล้วมันเป็นกลุ่มเซลล์เราต้องชักนำให้มันเกิดยอดหรือเกิดรากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นเซลลัสปกติแล้วออกซินกับไซโตไคนินทำงานร่วมกันครับในการชักนำให้เกิดยอดกัรบรากขึ้นนะครับคนตายอดเหมือนกันแต่ทาหน้าที่ตรงข้ามครับกระตุ้นการเกิดตาข้างแต่ไซโตไคนินมาจากรากเยอะเพียงรากรากไซโตไคนินเยอะยอดออกซินเยอะ มันนันนนชกข้างล่างที่ใกล้ๆลากก็จะมีใบแตกออกมาเยอะเลยข้างบนก็จะไม่ค่อยมีก็เลยเกิดเป็นเชฟสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือชะลอการแก่ชรลาของพืชไดนะ้โอเคอันซ้ายนี่คือใบแช่น้าเปล่าอันขวาคือใบแช่ไซโตไคนิน,นครับอันที่4ครับเอทิลีน,นครับเอทิลีนเป็นฮอร์โมอนพืชอันเดียวที่เป็นแก๊สนะครับที่เหลือเป็นของเหลวหมดนะฮะ เอทิลีจะเจอในอันแก่ทั้งหมดครับอะไรก็ได้ที่แก่ผลสุกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดต้นอ่อนที่มันสั้นลงเหมือนถั่วงอกอะนะครับการสุกข,ของผล,ลไม้บางชนิดเขาเรียกคลแมกเทลิกฟลุดนะครับผลไม้บางอย่างมันจะสุกได้ครับเช่นมะม่วงทุเรียนมะละกออย่างเงี้ยเป็นผลไม้ที่สุกได้ผลไม้บางอย่างไม่สุกครับคำว่าสุกในที่หมายคือว่าสุกหลังการเก็บเกี่ยวนะเช่น องุ่นอย่างเงี้ยไม่สุกครับเน่าส้มอย่างเงี้ยส้มส้มไม่มั่นใจฮะแอปเปิลสุกไหมคิดว่าแอปเปิลสุกนะแอปเปิลเก็บไว้จะสุกข,ขึ้นได้ครับแต่ว่ามันมีผลไม้บางอย่างที่ไม่สุกแล้วมันไปเน่าเลยอะ่ะองุ่นผมกำลังนึกอย่างอื่นอยู่งอกอาจจะใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับการสุกผลไม้ใช้เอทิลีนนะครับสมัยก่อนเขาคนพบพออะไรรู้ไหมคนจีนน่ะเวลาเขาไหว้เจ้าจนจะถึงแล้วเนี่ย ช่วงตุจีนนะครับเวลาเราปัดทูบเยอะๆะครับผลไม้ที่ใกล้ควันทูบมันจะสุกเร็วกว่าปกติครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกระตุ้นการร่วงของใบครับเอทิลีนทําให้ใบร่วงเลยนะฮะอันนี้สําคัญมากโอเคนี่ก็อันนี้ไงนอรคาร์บอิลิกอัง,งุนสับประรดเออสับประรดสับประรดไม่สุกแตงโมไม่สุกแตงโมเน่าครับใช่ไหมโอเคอันสุดท้ายแล้วครับ,อรบแอบซิกแอซิดช่วยในการพักตัวของมเมล็ดถูกไหมครับ มเมล็ดพักตัวได้พอแอสไซซิกแอซิดกระตุ้นการแก่ชราแล้วก็ที่เราเรียนไปแล้วก็คือกระตุ้นการปิดปากใบนะครับโอเคเย่ okay. yeah. จบแล้วแลบโยมากตอนสุดท้ายโอเคเราก็จบแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครที่จะดาวน์โหลดก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันดาวน์โหลดพอยได้นะ ขอเวลาหน่อยนะไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้านะขอเวลากลับไปอัพก่อนเดี๋ยวผมอัพไอ้ตัวนี้ให้นะครับก็สําหรับจริงๆวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วล่ะต้องอวยพรไหมอวยพรเนาะโอเคก็มู้จะพูดยังไงดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับขอให้ด้วยความที่ชีวามันเยอะอะเนาะขอให้เราข้อสอบออกตรงกับที่เราอ่านหรือจําได้แล้วกันเนาะถ้าออกไม่ตรงทําไงก็ขอให้มั่วถูกแล้วกันนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความพยายามที่เราทํามาตลอดแหละขอให้สำเร็จผลตามความพยายามที่เราทํามาแล้วกันโอเคเนาะขอบคุณครับโชคดีครับ